ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นแน่จากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นแน่จากผู้ปองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกตาลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับการถ่ายทอดสดของเครือข่าย เปลี่ยนระบอบนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนเครือข่ายมดแดงล้มช้างนปช USA นะครับวันนี้ร่วมถ่ายทอดสดการ Facebook Live ของอาจารย์ชูพงษ์นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าจะประมาณเริ่มต้นประมาณสัก10นาฬิกานะครับตอนนี้ไปดูที่เพจของอาจารย์นะครับเข้าใจว่าน่าจะไลฟ์แล้วนะครับลองไปดูแป๊บนะครับถ้าท่านกำลังไลฟ์อยู่นะครับใช่เลยครับมาแล้ววันนี้ใส่สูตรรอเชียวครับงั้นฟังอาจารย์เลยนะครับครับเดี๋ยวนะครับสักครู่สภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็มีพี่น้องคนไทยนะครับที่มีความคิดมีความหวังผมส่งสัญญาณให้พี่น้องฟังไปเลยนะครับจะ
ให้คนไทยได้เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาต่างๆอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับอยากจะให้คนไทยร่วมมือกันช่วยต่อสู้และก็ดูเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยในภาคประชาชนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเป็นที่น่ายินดีนะครับในภาคประชาชนเนี่ยวันนี้ประชาชนแม้กระทั่งคนขายลาบนะครับคนขายลาบเนี่ยนะเป็นคนขายลาบเนี่ยก็ยังตื่นตัวยังมีส่วนร่วมคนขายลาบวันนี้นับว่าเป็นคนขายลาบขายส้มตำที่ก้าวหน้าและอันนี้เป็นเครื่องชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่า ฝ่ายประชาชนเองวันนี้กลับมีความคิดก้าวหน้ามากๆและก็ตื่นตัวในทางประชาธิปไตยมากๆเลยทีเดียวผมจะแนะนำเนี่ยจดหมายนะครับที่คนขายลาบได้ส่งมาถึงผมเขาบอกหลวงตาครับผมเป็นพ่อค้าขายลาบวันหนึ่งผมพบลูกค้าหลายรายผมพยายามจะบอกหรือคุยเรื่องการเมืองและส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าเขาไม่ค่อยสนใจการเมืองโดยมักจะบอกว่า 1. เป็นเรื่องปวดหัว 2. ใครมาเป็นก็ทำมาหากินเราก็ทำมาหากินเหมือนเดิมและ3นะถ้าพอรู้ก็จะบอกว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกหลวงตาแนะนำวิธีไปอธิบายคน3กลุ่มนี้ให้ผมหน่อยจะอธิบายอย่างไรนะครับด้วยความนับถือจากคนขายลาบ ผมหยิบยกจดหมายของพี่น้องคนขายลาบอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือในด้านคำถามยังเดะก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมอยากจะเน้นให้เห็นว่าเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ใช่เฉพาะปัญญาชนไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความรู้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีธุรกิจระดับหมื่นล้านแสนล้านนะครับแม้กระทั่งคนขายลาบพี่น้องรากหญ้าทั้งหลายเนี่ยวันนี้กลับมองเห็นคุณค่านะของการแก้ไขปัญหาให้ประเทศโดยการเปลี่ยนระบบถึงเขาได้เข้ามาร่วมนะเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและก็เป็นผู้ปฏิบัติงานนะด้วยความเต็มใจผมเองไม่ได้สั่งใครไปนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้ยังมีอีกนะครับนี่ยังมีอีกเยอะแยะมากเลยครับคือลักษณะของพี่น้องประชาชนที่สื่อสารถึงผมนั้นล้วนแต่เป็นความสมัครใจเป็นความเต็มใจที่อยากจะไปเผยแพร่แนวทางเปลี่ยนระบบก็พ่อค้าขายลาบคนนี้ก็แสดงนะออกให้เห็นนะได้ตั้งใจที่จะขยายแนวทางการเปลี่ยนระบบถึงแม้ว่าจะไปเจอปัญหาอุปสรรคนะครับเช่นมีคน3ประเภทนี้ก็ได้สอบถามกันมาและผมก็เลยนะเอาคำถามนี้แหละครับโยนไปให้พี่น้องเราซึ่งนะอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้นะมีส่วนสำคัญสนับสนุนแนวทางการเปลี่ยนระบบนะครับในประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วและเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ติดอยู่ในกลุ่มนะประเทศร่ำรวยนั่นคือไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณตะกายาม่านะครับผมก็เอาไปให้คุณตะกายาม่านะว่าวานช่วยนะช่วยคุยกับพ่อค้าขายลาบนะถือว่านี่แหละครับเราแลกเปลี่ยนกันผมก็หยิบเอาปัญหาที่พ่อค้าขายลาบนะครับถามมาเนี่ยนะครับไปให้คุณตะกายาม่าเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปถือสัญชาติญี่ปุ่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นคนไทย 100% เกิดเมืองไทยเนี่ยนะฮะคุณตะกายาม่าแกก็ตอบมานะครับก็นี่ถือว่าเรานะอยู่ในกระบวนเดียวกันและเราก็เป็นเพื่อนมิตรกันนี่นะครับคุณตะกายาม่าก็ตอบมาว่าครับคนไทยเรามีการถูกเจ้าคนล้างสมองฝังหัวมาเป็นเวลานาน
จึงค่อนข้างยากที่จะทำให้คนไทยเหล่านี้หันมาเชื่อและเข้าใจเรื่องการเมืองได้ง่ายๆต้องพยายามสังเกตดูลักษณะของแต่ละคนว่าเจ้าชอบหรือว่าเขาชอบหรือสนใจเรื่องอะไรโดยเฉพาะเราก็ค่อยๆ คุยนะซึมซับเขาเข้าไปทีละน้อยมันอาจจะต้องมีเวลาและใช้จิตวิทยาบ้างสำหรับบางคนแต่ที่จะได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องปากท้องของแต่ละคนก็คือเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าว่าที่เราลำบากทุกวันนี้มันมาจากไหนมาจากอะไรทำไมคนไทยมีทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ทำไมยังต้องลำบากยกตัวอย่างเรื่องเจ้าในเรื่องต่างๆและบทสรุปให้เขารู้เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ทุกอย่างล้วนมาจากเจ้าทั้งนั้นส่วนคนที่เป็นสลิ่มที่ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้นก็ปล่อยคนพวกนี้ไปตามยถากรรมครับผมก็คงตอบรวมๆได้แบบนี้ครับนี่ครับนี่ผมถือว่าเห็นไหมฮะผมพยายามที่จะดึงเอาให้พวกเราซึ่งจะอยู่หลายประเทศมีความคิดต่างๆเนี่ยนะเราเอามารวมกันแล้วก็ให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนกันไอ้ผมก็คงไม่ได้ไปซีเรียสที่จะตอบอะไรนักหนาแล้วนะครับอันดับแรกก็ต้องนะก็ต้องขอชื่นชมนะครับพี่คนขายลาบนะครับว่าท่านได้ตั้งใจนะทำดีที่สุดแล้วครับนะก็ชื่นชมครับท่านที่ว่าท่านมีความคิดมีความปรารถนาที่อยากจะให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบและก็ได้ทำตัวเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับในกระบวนการเปลี่ยนระบอบได้อย่างสมบูรณ์ในขั้นพื้นฐานแล้วคือนั่นคือการที่ท่านกำลังทำอยู่นี้นั้นนี่คือการจัดตั้งทางความคิดคือพื้นฐานคือขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเอาละครับท่านถามถึงความยากง่ายแต่ผมมีโอกาสผมจะได้ส่งข้อความตอบท่านไปก็นะครับก็ขอบอกกับท่านว่าทำโจทย์ข้อง่ายไปก่อนครับนะฮะคือเอาคนที่คุยกันรู้เรื่องได้ก่อนแล้วก็วิธีการที่เราจะสำรวจว่าคนที่เราคุยกันรู้เรื่องได้ก่อนก็คือเราคุยกันแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาพูดคุยโต้ตอบกับเรามาในลักษณะนะครับที่เราก็จะสังเกตได้ว่านะคุยกันได้เอาคนที่คุยกันได้ก่อนนะฮะในภาษาชาวบ้านนะแล้วก็คนที่เราคุยกันนั้นนะครับจะเริ่มเพิ่มนะเขาก็จะเริ่มเพิ่มดีกรีของการพูดคุยกันไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นคนในขบวนเดียวกันและก็ได้ขยายงานต่อเราเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่เริ่มจากน้อยไปสู่มากนะครับเริ่มจาก1นะไป2 2ไป4 4ไป8 8ไป16 16ไป32นะขยายไป21ขั้นตอนจาก1นี่แหละครับลองทวีคูณดูนะครับนะมันจะกลายเป็นล้านนะครับแค่21ขั้นตอน21วงเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเรา1นะครับแล้วก็เพิ่มไปได้1ก็กลายเป็น2แล้วจาก2เนี่ยนะไปเพิ่มนะไปเพิ่มนะแต่ละคนนี่เพิ่มขึ้นมาคนนึงเท่านั้นแหละครับ2ก็เป็น4 4ก็เป็น8 8ก็เป็น16 16ก็เป็น32แต่เห็นมั้ยท่านนับไปนะครับยี่ประมาณ21ครั้งนะขยายตัวเนี่ยทีละคนนี่แหละครับ21ครั้งเท่านั้นแหละนะจะกลายเป็นล้านถ้าเราทุกคนนะครับถ้าเราทุกคนมีความคิดนะมีความตั้งใจที่เราจะขยายแนวทางการเปลี่ยนระบบสร้างเครือข่ายของเราขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปคิดให้มันใหญ่มากเราคิดแค่ว่าเราทำยังไงถึงทำให้คนเข้าใจและต้องการเปลี่ยนระบบและก็ยินดีที่จะเข้าร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนระบบนะครับตามที่กำลังความสามารถที่ทำได้พอเราคิดแค่นี้เราก็เริ่มค้นหาคนที่จะพูดคุยหรือเรียกว่าที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือภาษาทางการเมืองฝ่ายซ้ายเขาเรียกว่าจัดตั้งนะจะตั้งทางความคิดนั่นแหละนะครับก็ถ้าเราเริ่มจาก1คนเท่านั้นแหละครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะ1ขั้นที่1ก็1นะ1แล้วก็
2นะ1ขั้นที่1ก็ได้มา2คนจาก2ขั้นที่2ก็เป็น4นะ4ก็เป็น8 8ก็เป็น16 16ก็เป็น32 32ก็เป็น64 64ก็เป็น128นะ128เท่าไหร่ล่ะครับ256เห็นมั้ย256แล้วทีนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะเนี่ยคุณก็ไม่เคยถูกนะก็ผมเคยทำเป็นตัวเลขมาเนี่ยรู้สึกว่านะ21นะขยายไป21ครั้งเท่านั้นเองเพิ่มจำนวนเป็นล้านเลยครับท่านเห็นไหมครับจากเราเริ่มจาก1ไปสู่2 2ไปสู่4เนี่ยเพราะว่าแต่ละคนก็ไปทำ1คนมันจะกลายไป21คนเนี่ยนะ21ขั้นตอนเนี่ยกลายไปเป็นจำนวนเป็นล้านคนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปมองตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราไปมองตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะเอาละครับทีนี้เนี่ยนะอันนี้ผมตอบไปคร่าวๆแต่จุดที่ผมต้องการเน้นก็คือว่านะครับอยากจะบอกพี่น้องเราว่าพี่น้องเราวันนี้นะครับที่เขาสนใจและพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับเราในขั้นการเปลี่ยนระบบนั้นเนี่ยมีมากมายรออยู่แล้วครับที่เป็นมวลชนแต่เนื่องจากว่ามวลชนที่รอที่จะขึ้นรถไฟสายเปลี่ยนระบบนี่นะครับตอนนี้เนี่ยรถไฟมันยังไม่ได้ออกจากสถานีและก็รถไฟยังไม่พร้อมที่จะออกครับทั้งคนขับรถก็ยังไม่พร้อมที่จะขับนะครับยังต้องเช็คเครื่องนะตรวจสอบเครื่องยนต์ทำความสะอาดรถเตรียมอะไรต่ออะไรสารพัดรถไฟขบวนเปลี่ยนระบบวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกแต่ว่าคนเนี่ยไปรอที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับดังนั้นมันเกิดความอึดอัดใจนะครับมันเกิดความอึดอัดใจนะประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบอันนี้ถึงอึดอัดใจอึดอัดใจกันจนถึงขั้นเดียวนะครับอารมณ์เสียไปก็มีนะอารมณ์เสียไปก็มีผู้บอกว่าเปลี่ยนช้าเหลือเกินนะเช่นบางคนบอกว่านะเช่นบางคนก็บอกว่าเนี่ยชาตินี้ฉันจะได้เห็นไหมประชาธิปไตยเนี่ยนะชาตินี้เราจะได้เห็นไหมประชาธิปไตยเนี่ยนะบางคนก็คิดเช่นนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมถึงต้องนำท่านมาพูดคุยกันถึงขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบนะครับก่อนจะเข้าเรื่องก็ขอบอกว่าไม่ใช่มีแค่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ญี่ปุ่นนะครับและก็ที่ญี่ปุ่นนี่มีหลายคนนะครับแต่ว่าบางคนก็และเราก็ไม่สามารถจะเอาชื่อเข้ามาออกได้หรอกนะครับนอกจากคุณตะกายาม่าซึ่งท่านก็นะกับเราก็ได้ติดต่อกันนานแล้วหวังว่าท่านก็คงไม่ว่าอะไรนะครับที่นำชื่อท่านมาออกอากาศมีอีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้ออกอากาศและยังไม่ได้ขออนุญาตก็เลยไม่นะไม่ต้องพูดถึงชื่อหรอกครับไม่สำคัญให้รู้ว่าพี่น้องเราคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็เยอะครับที่สนับสนุนแนวทางเปลี่ยนระบบที่สวิตเซอร์แลนด์นะที่ยุโรปนะหลายประเทศครับยุโรปนอร์เวย์เยอรมันนะเบลเยียมสวีเดนเดนมาร์กมีหมดเลยครับนะแล้วก็ที่อเมริกาอีกนะหลายรัฐเหลือเกินนะอเมริกาเมื่อกี้ก็เพิ่งส่งเข้ามานี่แหละครับก็นี่แหละครับก็ผมก็มีเครื่องมือที่จะนะทำให้ท่านนะครับก็คือนี่แหละออกอากาศอย่างเงี้ยนะนี่ก็ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ก็นะก็เพิ่งส่งเข้ามานะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยนะเขาไปอยู่40ปีแล้วนะทำงานเมืองไทยแค่2ปีแล้วก็ไม่คิดที่อยากจะกลับไปเมืองไทยแล้วเพราะว่าไปเจอสภาพอย่างนี้มันไม่ไหวครับก็คุณอาจจะเป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสที่นะได้ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และก็เป็นการที่เป็นความสามารถของคุณมีความรู้ความสามารถคุณได้ไปได้แต่คนไทยอีกนะจำนวนหลายสิบล้านคนนะครับที่เขาจึงตกระกำลำบากและก็อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการที่มันเลวร้ายอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งพวกเรานะรวมทั้งคุณด้วยนะครับก็พยายามที่จะคิดช่วยเหลือเขานะครับก็ต้องขอบคุณนะพวกเราทุกคนที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยกันครับและก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับผมก็คงนะไม่ต้องเอามาบอกกันหมดเพียงแต่ต้องการให้พี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยวันนี้
ได้เข้าใจว่าพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับเราห่วงใยพี่น้องเราในประเทศเราห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับและก็เราก็จะไม่ทอดทิ้งกันแต่การแก้ปัญหาในประเทศไทยให้สำเร็จได้นั้นคำว่าแก้ปัญหาในประเทศไทยให้สำเร็จได้นั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาในประเทศไทยนั้นก็คือว่า1 นะครับต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้นี่เป็นคำพูดที่ซอฟที่สุดแล้วครับนะที่ดูแล้วมันไม่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงนะครับผมต้องใช้คำว่าเปลี่ยนระบอบเพราะอะไรครับคำว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันเป็นคำที่ให้ความหมายตรงไปตรงมานะครับและเป็นความหมายที่ไม่เป็นลบเป็นความหมายที่เป็นบวกนะครับทีนี้ในการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยมันอาจจะนะทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นมาได้ไหมได้ครับแต่เจตนาเรานั้นคือเจตนาไม่ต้องการความรุนแรงแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนระบอบนะครับเรายอมรับกับมันเนี่ยยอมรับอยู่ภายใต้ระบอบนี้ต่อไปนะครับเราก็จะประสบกับปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนบ้านเมืองเสียหายนะครับและเราเองก็ไร้อนาคตดังนั้นบางครั้งมันบังคับเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้จะเกิดความรุนแรงเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันแต่ถามว่าเราอยากให้มันรุนแรงมันไม่รุนแรงครับนะเราไม่อยากให้มันมีความรุนแรงเราต้องการเปลี่ยนระบอบโดยสันติวิธีครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนระบอบโดยสันติวิธีหรือวิธีการหรือขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบนั้นมันมีได้ด้วยหรือมีได้ครับนะสิ่งที่ผมพูดไปก่อนที่จะนะเข้ารายการวันนี้ก็ต้องบอกกับท่านว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาของประเทศคือต้องเปลี่ยนระบอบให้สำเร็จถ้าเราเปลี่ยนระบอบให้สำเร็จนะครับโอกาสที่เราจะทำให้ประเทศไทยนะครับได้ประชาธิปไตยนั้นนะครับมัน 100% นะเปลี่ยนระบอบสำเร็จก็หมายความว่าสร้างประชาธิปไตยได้ 100%เมื่อสร้างประชาธิปไตยได้นะครับเราก็นำไปสู่การกระจายนะความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนได้หรือเรียกว่าสร้างความเสมอภาคทางโอกาสนะในทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้นะความมั่งคั่งจะได้กระจายตัวนะความมั่งคั่งไม่กระจุกตัวอยู่กับไม่กี่ตระกูลเหมือนกับทุกวันนี้นี่นะครับในทางเศรษฐกิจในทางกฎหมายนะครับเมื่อเราเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศไทยจะยึดหลักกฎหมายจะไม่มีลักษณะใช้บังคับนะพวกหนึ่งก็ใช้แบบหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ใช้แบบหนึ่งอย่างปัจจุบันนี้สีเหลืองนะเรื่องเดียวกันก็ตัดสินว่าไม่ผิดถึงผิดก็ให้รอลงอาญาแต่ถ้าสีแดงนะผิดน้อยกว่าก็กลายเป็นผิดรุนแรงและก็ไม่รอลงอาญาลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะได้นะผลประโยชน์จริงๆไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางกฎหมายที่ใช้บังคับนะให้เสมอหน้ากันไม่เลือกปฏิบัติหรือว่าเราจะได้รับความยุติธรรมนะจากการบริหารประเทศการปกครองการบังคับใช้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขที่มาจากระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นทุกวันนี้ที่เราเรียกร้องความยุติธรรมนะเรียกร้องความเสมอภาคเรียกร้องถึงนะให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้ปกป้องผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหรือว่าเรียกร้องนะให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการปกป้องนะสิ่งแวดล้อมไม่ให้ใครมาฉวยโอกาสลงทุนแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทิ้งสารพิษมลพิษเอาไว้ให้กับชุมชนเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นไปได้นะครับมันจะเป็นไปได้มันจะสำเร็จนะครับก็ต่อเมื่อมันได้ประชาธิปไตยผมเห็นใจพวก NGO นะครับโดยเฉพาะ NGO สิ่งแวดล้อมทุกวันนี้
ซึ่ง NGO สิ่งแวดล้อมวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่ก็ไปสนับสนุนกปปส.ให้ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นแหละแต่หลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาแล้ว NGO พวกนี้ก็คงจะได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วว่ามันเลวร้ายกว่าที่คุณคิดอีกหลายเท่าทีเดียวและวันนี้คุณก็ได้เห็นผลแล้วว่าการที่ไปสนับสนุนทหารให้ยึดอำนาจเข้ามานั้นเนี่ยนะครับเท่ากับว่านะคุณเองแหละทำผิดและก็วันนี้สิ่งที่คุณต้องการหรือว่าวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการตั้ง NGO สิ่งแวดล้อมมาขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะมาพิทักษ์รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและโดยเฉพาะในชุมชนในท้องถิ่นแต่ท่านเห็นไหมครับวิธีการของท่านผิดวิธีการรักษาของท่านผิดนะครับท่านไปสนับสนุนให้คสช.มายึดอำนาจมาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนก็เลือกเข้าไปและวันนี้เป็นยังไงครับไอ้เจตนารมณ์ของ NGO สิ่งแวดล้อมนะฮะไอ้วัตถุประสงค์ที่ตั้ง NGO สิ่งแวดล้อมขึ้นมาวันนี้เป็นไงใครไปทำลายครับก็คสช.ทำลายหมดและท่านก็นะแทบจะสู้คสช.ไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างนี้ผมก็หวังว่านะต่อไปท่านก็คงที่จะไม่เลือกหนทางที่ผิดอย่างนี้ต่อไปนะครับถึงที่ผมหยิบยกขึ้นมานี้ก็เพื่อให้ท่านได้เห็นว่านะครับมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนระบอบทั้งนั้นดังนั้น NGO ทุกสายนะครับที่ท่านกำลังคิดนะที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านมีเจตนารมณ์ที่ตั้ง NGO ขึ้นมานั้นอันดับแรกท่านต้องมาช่วยกันนะเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยก่อนครับเพราะถ้าเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับไม่ว่า NGO หรือว่านะองค์กรใดๆก็ตามก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นนะมันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆครับทีนี้วันนี้นะผมจะไม่พูดยาวนะครับก็จะพูดลักษณะที่จะให้มันสั้นๆและก็สรุปไปเลยเมื่อวานเราได้พูดถึงว่าเราได้วินิจฉัยโรคแล้วว่ามันเป็นมะเร็งมันกินและเคยกินยาบรรเทาปวดยาแก้ปวดยี่ห้อเลือกตั้งมาแล้วนะกินยาแก้ปวดยี่ห้อรัฐธรรมนูญมาแล้ววันนี้เรารู้แล้วว่ารักษาไม่หายแน่มะเร็งแล้วก็แถมมันจะขยายกระต่อมน้ำเหลืองและจะไม่มีทางรักษาเราต้องผ่าตัดอย่างเดียวดังนั้นขั้นตอนการผ่าตัดก็คือขั้นตอนการผ่าตัดมนุษย์หรือผ่าตัดเนี่ยนะคนป่วยที่เป็นมนุษย์เนี่ยกับขั้นตอนการผ่าตัดนะของประเทศนะของการผ่าตัดของประเทศเนี่ยก็คือการเปลี่ยนระบบเนี่ยเราก็นะอนุโลมเปรียบเทียบกันได้อีกเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราเมื่อเรารู้ว่านะจำเป็นต้องผ่าตัดและต้องผ่าตัดนะครับถึงจะหายถ้าไม่ผ่าตัดมันไม่หายแต่ทีนี้วันนี้ประเทศไทยได้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะผ่าตัดแล้วหรือยังบางคนก็วิเคราะห์กันว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะบางคนก็บอกว่ายังไม่พร้อมท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนี่ยนะครับ ผมก็อยากจะนะถามท่านนะที่ท่านรับฟังอยู่เนี่ยถามจริงๆเนี่ยนะวันนี้ท่านคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนระบบแล้วหรือยังนะถ้าใครอยู่หน้าจอที่อยู่ในซีบ็อกซ์นะครับอาจจะส่งนะส่งข้อความตอบมาก็ได้นะแล้วก็ถ้าเสียงยังไปอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะส่งนะสัญญาณบอกหน่อยนะครับเรื่องพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องมองกันนะในหลายมิติแต่วันนี้ถ้าผมตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับท่านผู้ฟัง
แล้วก็ไม่ใช่ตอบแบบกวนๆนะคือตอบตรงๆนี่แหละใครที่บอกว่าวันนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนระบบนะฮะถ้าใครตอบว่าพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วจะเปลี่ยนระบบผมก็บอกว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะวันนี้มันก็เข้าไปสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนระบบมันก็ต้องมีนะมันก็ต้องมีนะแอคชั่นหรือว่าการกระทำให้เราเห็นในการเปลี่ยนระบบสินะครับก็เลยต้องบอกกับท่านว่าต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเราได้วินิจฉัยโรคถูกต้องแล้วครับว่ามันเป็นมะเร็งและเรารู้แล้วว่าการรักษาในขั้นตอนนี้ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้เรารู้แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะลงมือผ่าตัดนะครับดังนั้นใครจะตอบว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยนี่ผมอธิบายไปตามขั้นตอนอย่างเป็นจริงไม่เอาใจใครละครับนะฮะเพราะว่าต้องเอาความจริงมาพูดกันคือพอบอกว่ามันยังไม่พร้อมบางคนก็ไปตีความว่านะแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมบางคนก็นะรีบสวนกลับมาเลยแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมล่ะคือด้วยเจตนาที่อยากจะมันเปลี่ยนเร็วๆเพราะรู้อยู่ว่านะครับว่าการเปลี่ยนระบบนั้นนะมันสำคัญอย่างยิ่งก็เลยนะอยากให้เปลี่ยนเร็วๆก็ต้องบอกท่านผู้ฟังจริงๆว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในขั้นของการเตรียมการที่จะเปลี่ยนระบบยังไม่ถึงขั้นลงมือปฏิบัติการเปลี่ยนระบบกันครับนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าการเปลี่ยนระบบนั้นนะครับมันต้องนะมันต้องใช้วิธีการและมันต้องใช้นะครับกุศโลบายด้วยมันใช้ทั้งวิธีการที่เป็นวิธีการในเชิงการบริหารการจัดการนะครับและเราก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้นะกุศโลบายนะหรือเรียกว่าแทคติกส์เข้าไปช่วยด้วยในหลายหลายครั้งวันนี้มันอยู่ในขั้นเตรียมการครับท่านผู้ฟังเอาละครับคำตอบก็คงจะได้แล้วนะครับว่าที่ถามว่าวันนี้เราพร้อมแล้วหรือยังเนี่ยคือเรากำลังทำอยู่ครับกำลังเปลี่ยนระบบอยู่แต่เปลี่ยนระบบในขั้นเตรียมการหรือว่าขั้นเตรียมการผ่าตัดนั่นเองนะครับทีนี้ในช่วงนี้เราทำอะไรกันบ้างและเราจะนะใช้เวลานะไปอีกยาวนานเท่าไหร่นะครับก็อันดับแรกก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนระบบนั้นนะครับวิธีการเปลี่ยนระบบนั้นเนี่ยมันทำได้2วิธีในประเทศไทยตัวนี้หรือจะใครจะบอกว่า2แนวทางก็ได้นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยผมต้องขออนุญาตท่านที่ไม่พอใจกษัตริย์ขอโทษนะครับบางคนพอพูดถึงเรื่องกษัตริย์เนี่ยนะครับจะคิดแบบสรุปแล้วก็นะแสดงออกชัดเจนว่าไม่เอากษัตริย์ไว้เลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอธิบายนะครับผมเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของท่านเป็นอย่างไรและท่านต้องการอะไรคือบางคนบอกว่าไม่ต้องอธิบายเลยเรื่องกษัตริย์นี่ไม่เอาครับแต่อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าประเทศไทยประกอบไปด้วยนะประชากร70ล้านคนนะครับและในประชากร70ล้านคนนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาทางการเมืองไอ้พวกเราที่เข้าใจเรื่องนะเรื่องประชาธิปไตยและรู้เช่นเห็นชาติกับกษัตริย์ไทยมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ชอบและไม่อยากมีกษัตริย์เลยอันนี้นะครับก็มีจำนวนไม่น้อยและรู้สึกจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซ้ำไปแต่ก็ยังมีคนที่นะเขายังคิดอยากจะให้มีกษัตริย์อยู่ถามว่ามีไหมพอผมบอกว่ามีเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวก็มีคนมานะมาด่าผมอีกอะแล้วก็มาบอกว่าผมเนี่ยพยายามชักชวนให้ไปเนี่ยปกป้องกษัตริย์อีกใช่ไหมนะนะครับจนบางคนมาโพสต์นะผมก็ไม่ลบนะฮะผมก็ไม่ลบผมก็ให้ท่านโพสต์เพราะว่าเป็นความเห็นของท่านก็บอกว่าผมต้องเอาให้ชัดไปเลยนะไม่ใช่จับปลาสองมือ
นะซึ่งเมื่อวานนี้ผมออกอากาศไปบอกว่าจะเอาแบบไหนเอาให้ชัดไปเลยนะไม่ต้องมาจับปลาสองมือซึ่งจริงๆท่านผู้ฟังครับเมื่อวานที่ผมพูดไปนั้นเนี่ยผมไม่ได้จับปลาสองมือนะครับแล้วก็ปลาก็ไม่ได้มีอยู่สองตัวนะครับแล้วก็นะปลาทั้งหมดมันมีอยู่สี่ตัวนะครับที่พูดไปเมื่อวานนั้นนะท่านลงไปฟังดูใหม่เถอะเพราะว่าสิ่งที่ท่านโพสต์มาต่อว่าผมคือเจตนาที่ต้องการให้ผมนะให้เลือกเอาระหว่างสาธารณรัฐกับสหพันธรัฐนะก็บอกว่าอย่าจับปลาสองมือเอาตัวไหนก็เอาไปเลยตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะท่านยังเข้าใจประเด็นผิดไปมากเลยครับผมกำลังบอกกับท่านว่านะใครที่มีเจตนารมณ์ที่อยากได้แบบสาธารณรัฐหรือแบบสหพันธรัฐนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับคนที่ต้องการนะคนที่เขาต้องการระบบการปกครองนะฮะไม่ใช่ระบบนะครับไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับมันยังมีถึง4กลุ่มที่ผมแยกแยะให้ท่านได้เห็นคือกลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มที่เขาต้องการกษัตริย์แบบปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลยนะกลุ่มที่2คือก็ต้องการให้มีกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นและนะระบบการปกครองก็เปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยกลุ่มที่1นั้นมีกษัตริย์แบบราชาธิปไตยคือไม่ต้องการเปลี่ยนนะสถานภาพของกษัตริย์ไม่ต้องการเปลี่ยนและก็ไม่ต้องการเปลี่ยนระบบการปกครองก็ยังคงเป็นระบบราชาธิปไตยและก็กลายเป็นระบบกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการระบบกษัตริย์ที่เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดเหมือนปัจจุบันนี้ไอ้นั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ต้องยังไม่อยากให้ล้มกษัตริย์ไม่อยากให้ล้างกษัตริย์ออกไปเลยแต่ให้มีกษัตริย์ไว้เป็นสัญลักษณ์ให้มีกษัตริย์ไว้แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแล้วก็ให้เปลี่ยนระบบการเมืองจากระบบราชาธิปไตยหรือระบบกษัตริย์เนี่ยให้เป็นระบบประชาธิปไตยนี่คือกลุ่มที่2สำหรับกลุ่มที่3นั้นนะครับเสนอรูปแบบรัฐขึ้นมาเลยคือเป็นสาธารณรัฐคือหมายความว่าไม่มีกษัตริย์เลยนะแล้วก็เป็นรัฐเดียวสาธารณรัฐนะครับให้ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวนะแล้วก็ไม่มีกษัตริย์นะเป็นระบบประธานาธิบดีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่4นะครับอันนี้ก็ไม่มีกษัตริย์นะตามที่ผมฟังดูที่เขาพูดแล้วเขาไม่เอากษัตริย์อยู่แล้วนี่ก็ไม่มีกษัตริย์คือสหพันธรัฐท่านเห็นไหมครับ4กลุ่มนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้และคุณจะมาบอกให้ผมเนี่ยนะว่าอย่าจับปลาสองมือนะเอากลุ่มไหนเอาไปกลุ่มหนึ่งผมไม่มีหน้าที่ที่จะบังคับใครหรอกนะครับผมกำลังบอกว่าในสังคมไทยเราวันนี้เนี่ยมันมี4กลุ่มนี้นะครับทีนี้ผมเห็นด้วยกับ3กลุ่มคือกลุ่มที่1นะครับคือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมจากราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยคุณจะบอกว่าเอากษัตริย์ไว้แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นผมก็รับได้นะครับผมไม่พูดแบบคนสุดโต่งกันพูดจากเนื้อหาจริงๆเพราะว่านะเรื่องของประเทศทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราคนเดียวเนี่ยนะครับเราจะไปคิดแล้วก็ได้ไปสั่งให้ใครทุกคนต้องเอาตามเราได้หมดเราไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับและอีกอย่างหลักการหลักคิดในระบบชาติไทยและการอยู่ร่วมกันนะครับในประเทศไทยคนเป็น10ล้านคน70ล้านคนเนี่ยเราจะต้องแสวงหาคำตอบร่วมของสังคมนะเราจะต้องมีประชามติในเรื่องสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งหมดเราจะไม่มานั่งนะเป็นเผด็จการหรือว่าจะบอกใครๆต้องมาเอาตามเราเนี่ยผมไม่กล้าทำหรอกครับไม่กล้าคิดด้วยและก็ไม่เคยยึดหลักการตรงนี้นะครับก็เลยนะผมหาจุดร่วมจากคน4กลุ่มเนี่ยนะครับผมรวบได้แค่3กลุ่มแล้วก็พี่น้องที่ยึดแนวทางเปลี่ยนระบอบที่ฟังผมมาตลอดก็ยึดแนวทางเนี่ยนะครับว่าเรามีแนวร่วมเรา3กลุ่มคือกลุ่มที่1เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยกษัตริย์ยังมีอยู่แต่เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นกลุ่มที่2ครับนะครับคือกลุ่มที่เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยแบบและประธานาธิบดีนะครับกลุ่มที่3ก็เหมือนกันแบบประธานาธิบดีแต่เป็นแบบสาธารณรัฐหรือสา
เป็นแบบสหพันธรัฐนะครับหรือสหพันธ์สาธารณรัฐก็ได้นะครับจะเรียกยังไงก็แล้วแต่มีหลายรัฐนะฮะก็เอากันอย่างนี้ไม่ใช่รัฐเดียวทีนี้เนี่ยแนวร่วมของฝ่ายเราผู้เปลี่ยนระบอบนี่เรามีอยู่3กลุ่มนี่นะครับกลุ่มที่1เนี่ยเราไม่เป็นแนวร่วมเราต้องไปต่อสู้ดังนั้นเนี่ยนะทั้ง3กลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มที่จะเอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเปลี่ยนระบอบแบบเอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ต้องไปสู้กับกลุ่มที่1ที่เอากษัตริย์ไว้และก็ระบอบก็ยังเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยคือกลุ่มที่1ไอ้กลุ่มที่2เอากษัตริย์ไว้แต่เป็นประชาธิปไตยเห็นมั้ยฮะเอากษัตริย์ไว้ก็ยังไปสู้กับพวกที่เอากษัตริย์ด้วยกันท่านเห็นมั้ยครับไอ้คนที่ไปสู้กับกลุ่มที่1เนี่ยนี่คือแนวร่วมเราดังนั้นน่ะไม่ว่าใครที่ไปสู้กับกลุ่มที่1คือนะกลุ่มที่รักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและก็กษัตริย์นะเป็นกษัตริย์แบบเผด็จการเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยใครก็ตามที่ไปคิดต่อสู้และล้มล้างระบอบนั้นเนี่ยนะครับนั่นคือเพื่อนเราหรือว่าเรียกว่าเป็นแนวร่วมกับเราผมพูดชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่โพสต์เอาไว้ว่าผมจับปลาสองมือนั้นไม่มีใครจับปลากันเลยครับทั้งผมทั้งคุณนะที่อยู่นะสหพันธรัฐหรือทั้งคุณที่อยู่สาธารณรัฐแล้วก็ทั้งคุณที่อยู่แบบรัฐสภาที่กษัตริย์มีอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นและเป็นประชาธิปไตยนะสามคุณทั้งหลายเนี่ยก็คือเพื่อนผมผมก็เป็นเพื่อนคุณดังนั้นเนี่ยนะครับขอทำความเข้าใจกันตรงนี้นี่ผมก็จำเป็นที่ต้องเอามาพูดและก็ที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าการสะท้อนนะออกมานะโดยการโพสต์เอาไว้อย่างนี้มีลักษณะที่ไม่พอใจผมแล้วก็จะให้ผมนะครับไปเอากับคนหนึ่งคนใดหรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายเดียวนั้นนะครับแล้วก็มาบอกว่านะถ้าไม่เอานะให้มันชัดเจนไปว่าจะเอาแบบไหนก็ถือว่าเป็นการนะจับปลาสองมือนั้นผมก็เลยต้องอธิบายเพราะว่าคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้ก็คงยังมีอีกหลายคนก็ถือโอกาสขอบคุณคนที่ตั้งนะฮะที่คอมเมนต์มานะถึงแม้ว่าคอมเมนต์ของคุณจะมีเจตนาอย่างไรก็ตามนะครับนี่แหละครับผมก็ต้องขอบคุณท่านเพราะว่าทำให้ผมได้มองเห็นว่าผมต้องอธิบายในจุดนี้เพิ่มเติมเลยวันนี้ก็ต้องมาเสียเวลาอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยต่อไปนี้ก็หวังว่าเราคงนะเดินร่วมขบวนกันขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันนะครับเราจะต้องไปถึงเชียงใหม่ให้ได้อย่างที่ผมบอกเชียงใหม่เราเปรียบเสมือนเป็นประชาธิปไตยให้ได้นะทั้งกลุ่มที่เอากษัตริย์ไว้และเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยทั้งกลุ่มสาธารณรัฐทั้งกลุ่มสหพันธรัฐครับเราต้องขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันไปถึงเชียงใหม่ให้ได้ก่อนและจากเชียงใหม่ปั๊บคุณจะต่อไปเชียงนะคุณจะต่อไปแม่ฮ่องสอนคุณจะต่อข้ามไปถึงเชียงตุงหรือว่าคุณจะต่อไปไหนทีนี้ก็อีกเรื่องแล้วแต่เป้าหมายเราขั้นต้นเนี่ยคือเชียงใหม่คือเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ก่อนนะครับนี่คือการทำความเข้าใจกันแล้วก็บางคนบอกว่าผมไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปกระทบกระเทือนผมไม่มีความรู้สึกว่าผมไปกระทบกระเทือนใครหรือว่าจะไปทำลายใครไม่มีนะครับนี่ด้วยความสัตย์จริงแม้กระทั่งคนที่ต้องการเอาเจ้าไว้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไปทำลายความต้องการของท่านนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการเอาเจ้าไว้และก็ให้ประเทศไทยเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยก็บอกแล้วก็ร่วมมือกันได้ดังนั้นหวังว่าวันนี้ก็นะหวังว่าพี่น้องก็คงจะเข้าใจกันแล้วเราจะได้ไปถึงขั้นการเตรียมการที่จะนะเปลี่ยนระบบทีนี้บอกได้ว่ามันมี2แนวทางนะภายใต้ระบบกษัตริย์นี่แหละครับแล้วก็ผมจำเป็นต้องพูดช้าๆชัดๆเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังผิดหรือฟังไม่เข้าใจแล้วก็จับไปเม้นกันไปคอมเมนต์กันในทางผิดๆอีกทำให้มวลชนเขานะเข้าใจผิดกันนะครับคือหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่ได้ส่งเสริมระบอบราชาธิปไตยอันนี้ 100% ครับและก็ผมไม่ได้พูดด้วยความอคตินะครับพูดด้วยความนะสัมมาทิฏฐินะนี่คือสัมมาทิฏฐิเพราะว่าระบบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้มันเป็นตัวอุปสรรคและเป็นตัวทำลายนะความเจริญของชาติและทำลายอนาคตของประชาชนในประเทศไทยเราเลยทีเดียวครับนะฮะดังนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับ
ก็ขอบอกว่าผมไม่ส่งเสริมระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยครับแต่ท่านฟังให้ดีนะตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญครับแต่เนื่องจากว่าไอ้ระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันยังดำรงอยู่นะครับยังดำรงอยู่หรือเรียกว่าเราใช้ระบอบราชาธิปไตยบนนี้ปกครองประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนระบอบวันนี้เนี่ยถ้าเรามาคิดว่าถ้าเราจะเปลี่ยนระบอบวันนี้และก็ต้องการให้เป็นสันติวิธีเนี่ยนะครับหรือว่าทำให้ถูกกฎหมายนะหรืออีกอย่างก็คือว่าเราทำให้ถูกกฎหมายกฎหมายเผด็จการเนี่ยนะคือกฎหมายของระบอบเผด็จการนะว่างั้นเถอะคือกฎหมายของระบอบราชาธิปไตยวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนระบอบให้ถูกกฎหมายทำได้ไหมทำได้ครับต้องบอกกับท่านว่าทำได้บางคนบอกเอ๊ะไหนบอกว่าในระบอบราชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบเผด็จการและเราจะเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยได้นั้นเนี่ยเราต้องไปทำลายระบอบเผด็จการก่อนมันถึงจะได้และวันนี้ทำไมมาบอกว่านะครับถ้าเราจะเปลี่ยนระบอบนะในขณะที่ยังเป็นระบบเผด็จการอยู่เนี่ยเราจะเปลี่ยนระบอบนะเราเปลี่ยนได้อีกมันคนฟังบางทีอาจจะสับสนอันนั้นที่ผมหมายถึงว่านะที่บอกว่าถ้าเราจะได้ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเราจะต้องนะโค่นล้มระบบเผด็จการราชาธิปไตยก่อนนั้นอันนั้นถูกต้องครับแต่ทีนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยผมกำลังมาพูดถึงนะการปฏิบัติจริงๆว่าภายใต้ระบบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยภายใต้กฎหมายของระบบราชาธิปไตยเนี่ยเราเปลี่ยนระบบโดยให้ถูกกฎหมายได้ไหมโดยไม่ต้องโดน112เนี่ยโดนไม่ต้องติดคุกหรือว่าโดนไม่ต้องถูกเข้าฆ่าเนี่ยได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้ครับนะไอ้นี่มันเป็นเรื่องหลักการและเป็นหลักวิชาการต้องบอกว่าได้ครับนะครับได้ทำอย่างไรครับก็ประชาชนนะก็ร่วมกันนะรณรงค์ในทางความคิดว่าประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะต้องจมดิ่งสู่ความเสียหายความหายนะใหญ่หลวงและอาจจะนำไปสู่เหตุกาลียุคเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาเลยทีเดียวดังนั้นจึงเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยโดยร่วมกันนะครับโดยร่วมกันนะครับกราบบังคมทูลขอให้ในหลวงนะขอให้พระมหากษัตริย์เนี่ยสั่งให้เปลี่ยนระบอบนะคือพูดง่ายๆว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวเห็นไหมล่ะเนี่ยนะพากันไปเรียกร้องไปเชิดชูให้ยกให้ในหลวงอะไรต่ออะไรอีกแล้วไอ้นี่แผนเนี่ยนะล่อลวงให้ไปเอากษัตริย์เอาไว้ที่ต่างนั้นนี่แหละครับท่านที่มีนิชิตมิจฉาทิฏฐิมักจะคิดอย่างนี้ผมกำลังบอกว่าในระบอบราชาธิปไตยนี่แหละแล้วก็เคยทำมาแล้วด้วยนะครับนะกราบบังคมทูลนะขอให้โอนอำนาจนะจากสภาซึ่งไม่ใช่เป็นสภาของประชาชนหรือว่าไม่ใช่เป็นสภาที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมาเป็นประชาของสภาของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ทำได้ถ้ากษัตริย์ร่วมมือด้วยและถามว่าเป็นไปตามกฎหมายไหมเป็นครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะสามารถที่จะสั่งให้สภาคสช.และคสช.เนี่ยนะครับพ้นไปเลยนะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ตั้งสภาใหม่ขึ้นมาเป็นสภาของประชาชนจะเรียกว่าสภานะสภาสร้างชาติสภาปรองดองสภาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้พระราชอำนาจได้เลยเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยและทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจใครจะนะครับขัดขวางไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราพูดโดยหลักการแล้วมันเป็นไปได้ครับมันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นี่ผมพูดแบบเร็วๆนะฮะไม่เอารายละเอียดซึ่งผมอยู่ร่วมในคณะที่จะนะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้นะโดยใช้แนวทางสันติมาแล้วนะครับและผลก็คือว่ารัชกาลที่9เนี่ยไม่เอาด้วย
ครับนอกจากไม่เอาด้วยแล้วก็เอากฎหมายมาเล่นงานกฎหมายมาตรา116คือกฎหมายขบถในราชอาณาจักรผมโดนกฎหมายขบถในราชอาณาจักรด้วยการเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบโดยสันติวิธีโดยให้กษัตริย์นี่แหละครับนะครับให้กษัตริย์นี่แหละเป็นตัวที่ร่วมเปลี่ยนและเป็นตัวที่ดำริให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ากษัตริย์รัชกาลที่9ไม่เอาด้วยเมื่อไม่เอาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่และกระทั่งรัฐบาลในตอนนั้นก็ได้สั่งดำเนินคดีโดยจับกลุ่มพวกผมและก็นะเอาไปเข้าคุกเข้าตารางและก็สู้คดีกันแต่สู้คดีก็ชนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพวกสภาปฏิวัติซึ่งพวกผมก็เป็น1ใน13คนนะ1ใน13คนที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยโดยสันติวิธีแล้วก็ถูกจับนะครับคำว่าเข้าคุกอันนี้ไม่ใช่ถูกตัดสินจำคุกนะครับเขาเรียกว่าฝากขังอ่ะนะฝากขังตอนแรกก็ฝากขังที่สถานีตำรวจก็เป็นที่สถานีตำรวจที่คุมขังของที่นครบาลบางเขนโรงเรียนพลตำรวจบางเขนนะซึ่งเรียกว่าคุมขังผู้ต้องคดีทางการเมืองแต่หลังจากนั้นแล้วครับผมก็โดนไปที่คลองเปรมก็ไปอยู่ที่เดียวกับนักโทษนะที่เขาตัดสินแล้วนะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เขาก็ปฏิบัติเหมือนกันนะก็ต้องทำงานในคุกเหมือนกันอะไรเหมือนกันทั้งนี้ยังไม่ได้ถือว่าไม่ฐานะยังไม่ใช่คนติดคุกนะครับเพียงแปลว่าเป็นผู้ต้องหาก็ฝากขังไว้ระหว่างนั้นก็สู้คดีครับก็สู้คดีมาสองศาลศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องพวกผมเนี่ยนะครับนี่ผมอธิบายให้ท่านฟังยกฟ้องพวกผมว่าการที่ผมเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบนะจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกราบบังคมทูลให้ในหลวงเนี่ยนะครับสั่งให้โอนอำนาจจากสภาปัจจุบันเนี่ยมาสู่สภาปฏิวัติในตอนนั้นเรียกว่าสภาปฏิวัตินะครับถือว่าเป็นการกระทำที่นะถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการเสนอนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยนะครับให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และไม่เป็นการหมิ่นสถาบันและไม่เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจนะครับเพราะเสนอให้กษัตริย์ทำไม่ใช่ว่าไปบังคับให้กษัตริย์ทำนี่แหละครับท่านผู้ฟังศาลก็ได้พิพากษานะครับให้พวกผมทั้งหมดเนี่ยพ้นผิดนะครับนี่คือศาลชั้นต้นอัยการก็ฎีกาอีกนะครับศาลอัยการก็อุทธรณ์อีกครับศาลก็ตัดสินยืนนะตามศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นว่าคณะปฏิวัติประกอบด้วย13คนผมเป็นอันดับ7ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะครับถือว่านะครับไม่มีความผิดยืนตามศาลชั้นต้นพวกผมเข้าไปอยู่ในคุกเข้าไปอยู่ในคลองเปรมเหมือนกันกับคนติดคุกนะฮะแต่ว่าฐานะมันไม่เหมือนกันครับคือเราเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาแต่ศาลได้ตัดสินว่าการกระทำในการเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยนะครับที่พวกผมได้นะกราบบังคมทูลกษัตริย์นั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายครับแต่ว่าเราติดคุกฟรีนะฮะแต่ว่าบางคนก็ดีใจครับเพราะอะไรครับเพราะระหว่างที่ไปติดคุกนั้นมีเพื่อนผมทำงานบังเอิญว่าผมลาออกจากการทำงานนะคือเมื่อก่อนผมทำงานหน่วยงานราชการนะครับอยู่รัฐวิสาหกิจเหมือนกันผมอยู่การประปาส่วนภูมิภาคและเพื่อนบางคนก็อยู่ที่นะรถไฟนะครับพวกที่อยู่ในรถไฟหรือว่าอยู่โรงงานยาสูบในตอนนั้นเนี่ยก็ร่วมขบวนกันเนี่ยนะครับก็ติดคุกโดยกันเข้าคุกโดยกันไม่ได้ติดคุกก็เข้าคุกโดยกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้ลาออกจากราชการมาก่อนไอ้ผมเนี่ยลาออกมาก่อนและไปร่วมกับสภาปฏิวัตินะครับแต่เขาเนี่ยนะครับไม่ได้ลาออกจากหน่วยงานของเขาไม่ได้ลาออกจากการรถไฟไม่ได้ลาออกจากองค์การโทรศัพท์และก็ไม่ได้ลาออกจากโรงงานยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปรากฏว่าเมื่อศาลตัดสินว่าพ้นผิดนะครับเมื่อศาลตัดสินว่าพ้นผิด
พอกลับเข้าเขาก็มีสิทธิ์กลับเข้าไปรับราชการใหม่ปรากฏว่าได้เงินนะตกเบิกไอ้ที่ออกมาเนี่ยนะที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องมาอยู่ในคุกอะไรเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยนะได้เงินคืนครับและก็รู้สึกว่าจะได้เงินมากกว่านั้นอีกนะคนหนึ่งนะเกือบล้านนี่แหละตอนนั้นนะเขาก็โชคดีไปแต่ไอ้ผมเนี่ยไปลาออกจากงานก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าไปก็ออกมาก็ไม่ได้อะไรเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยถ้าคนนะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับถ้าใช้ระบบกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้าคุณจะกล่าวหาแล้วถ้าเขาไม่ผิดแล้วคุณเอาไปขังคุกเอาไว้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแค่ผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ได้เป็นนักโทษเนี่ยนะแต่เมื่อเขาพ้นผิดเนี่ยนะรัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเขานะเพราะถือว่าจับคนผิดเข้าไปนะเอาเขาไปเข้าคุกเนี่ยนะคนเราไปอยู่ในคุกเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะครับผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมมีงานมีการทำนะพอเข้าคุกไปมันเดือดร้อนกันไปหมดนะนี่ครับท่านผู้ฟังนี่ยกตัวอย่างให้เล่าเป็นเกร็ดประวัติเล่าให้ท่านฟังนะทีนี้ก็กลับมาที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกกับท่านว่าเห็นไหมครับว่าวิธีการนะเปลี่ยนระบอบที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยทำได้ครับทำได้แต่และก็ได้ทำมาแล้วในรัชกาลที่9แต่มันไม่สำเร็จนะนอกจากไม่สำเร็จแล้วคณะผู้ก่อการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระบอบ13คนเนี่ยนะครับมีผมด้วยเนี่ยก็ถูกและจับกุมนะในข้อหาขบถในราชอาณาจักรมาตรา116แต่ก็เมื่อขึ้นศาลเนื่องจากพิสูจน์ได้เห็นทุกขั้นตอนว่า 1. ไม่ได้เป็นการละเมิดพระราชอำนาจกษัตริย์ 2. ไม่ได้เป็นการนะก้าวล่วงนะหรือว่าอาฆาตมาดร้ายกับกษัตริย์นะครับ 3. เป็นการกระทำที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะว่าในรัฐธรรมนูญบอกให้นะเราต้องส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเราก็ทำเพื่อมันเกิดระบอบประชาธิปไตยจริงๆดังนั้นเนี่ยนะครับที่ต้องบอกกับท่านว่ามันมีนะครับแนวทางที่สันติมันมีไม่ใช่ไม่มีที่นี้เนี่ยนะที่ผ่านมานั้นเราก็ปฏิบัติไปแล้วในรัชกาลที่9ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จครับนะผมเล่ารายละเอียดมาให้ท่านฟังแล้วคือไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนไม่พร้อมไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของประชาชนนะครับที่ไม่สำเร็จนั้นไม่สำเร็จเพราะว่ากษัตริย์เขาไม่เอาด้วยนะครับคือรัชกาลที่9เนี่ยไม่เอาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามาถามว่าแนวทางสันติวิธีที่เปลี่ยนระบอบแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อนั้นมีไหมมีครับนะมีครับแต่ที่มันไม่สำเร็จเพราะอะไรก็ต้องตอบว่าที่ไม่สำเร็จก็เพราะว่ากษัตริย์ไม่เอาด้วยครับและก็เป็นความผิดพลาดของกษัตริย์ไทยนะที่ก่อเงื่อนไขนะจนเกิดนะความรุนแรงตามมาครั้งหลังสุดปี53ที่เราจำได้ไม่ว่าปี35ปี53นะครับต่างก็เกิดมาจากกษัตริย์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยโดยสันติวิธีเพราะว่าการเปลี่ยนระบอบให้เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธีนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นและก็เป็นความสำคัญและก็ต้องเป็นด้วยนะครับคือต้องให้กษัตริย์เป็นผู้ดำเนินการให้มีการเปลี่ยนระบอบกษัตริย์จะต้องเป็นเจ้าภาพครับมันถึงจะแนวทางมันถึงจะสันติได้จริงๆครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้สำหรับคอการเมืองที่ต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจว่าในระบอบการเมืองจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นน่ะนะครับโดยไม่ให้เสียเลือดเสียเนื้อที่เราเรียกกันว่านะใช้แนวทางสันตินั้นน่ะมันเป็นไปได้ไหมอย่างไรนั้นน่ะนะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาอธิบายท่านเพื่อแลกเปลี่ยนให้เป็นความรู้กันเฉยๆนะครับไม่ได้เรียกร้องว่านะให้ท่านต้องมาเอาตามผมหรือใครมาตามผมไม่ใช่เลยครับไม่ได้เรียกร้องให้ใครไปเอาตามอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าเนี่ยนะครับถ้าใครมาบอกว่ามันไม่มีจริงมีครับ
มีแต่ว่ามันทำไม่ได้เนื่องจากว่ากษัตริย์เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยทีนี้บางคนก็บอกว่าเราน่าจะเสนอรัชกาลที่10อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เสื้อแดงนะครับแม้กระทั่งพวกเสื้อเหลืองด้วยกันหลายคนก็บอกแล้วว่าผมมีเพื่อนที่เป็นพวกเสื้อเหลืองแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันปกติด้วยแล้วเป็นเพื่อนรักกันด้วยแต่วันหนึ่งเมื่อเขาไปหลงทางนะหรือว่าเขาไปมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางเขาถูกไปร่วมกับนะพันธมิตรนะครับไปร่วมกับพันธมิตรก็ได้แยกกันนะครับเดินคนละเส้นทางกันเขาเดินทางไปปกป้องระบบกษัตริย์ผมมาในเส้นทางของการเปลี่ยนระบบกษัตริย์ก็ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันบ้างเขาก็ได้แสดงทัศนะออกมาว่าถ้าฝ่ายเรานะครับคิดว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยจริงๆที่ไม่ไปล้มเจ้าเขาก็จะร่วมมือด้วยผมก็นะผมก็ตอบเข้าไปว่าผมไม่ทราบหรอกครับว่าประชาชนคนอื่นเขาจะล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้าแต่ผมถามเขาว่าหนึ่งเนี่ยนะคุณต้องตอบผมให้ได้ก่อนว่าคุณจะเอาเจ้าไว้นะเจ้าที่คุณจะรักษาไว้นั่นมันเจ้าแบบไหนและผมจะตอบคุณได้เลยว่าเจ้าแบบไหนที่ผมจะล้มหรือไม่ล้มเขาก็บอกว่านะครับก็เอาเจ้าแบบที่มีอยู่นี่แหละรักษาเจ้าแบบที่มีอยู่เนี่ยต่อไปแล้วผมก็ถามว่าเอาละเลือกตัวบุคคลเนี่ยนะวันนี้รัชกาลที่10ก็คือเนี่ยนะมหาวชิราลงกรณ์เนี่ยแต่ผมถามว่าแล้วระบอบล่ะคุณอยากจะเอาระบอบกษัตริย์ไว้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะต้องการให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยต้องพูดกันให้ชัดก่อนที่เราจะมาถกเถียงกันเพราะว่าเขาคิดว่าระบอบที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วมันแก้ปัญหาได้นะถึงแม้ว่ามันจะเกิดปัญหาบ้างก็จะแก้ปัญหาได้ผมก็ถามว่าปัญหาจริงๆเนี่ยที่คุณบอกว่ามันแก้ปัญหาได้นั้นมันแก้ปัญหาได้ยังไงครับที่ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับเพราะเราจะได้รู้เขารู้เราเขาบอกว่าแก้ปัญหาได้ก็เพราะว่า 1. ทักษิณนะครับจะได้ไม่กลับมาข้อที่1 นะชินวัตรจะได้ไม่ยึดนะประเทศไทยเอาไปท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับว่าอะไรที่มันอยู่ในใจพวกสลิ่มหรือพวกฝ่ายที่ต้องการรักษาระบอบกษัตริย์วันนี้ไว้พอผมถามเขาก็ตอบมาว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ทักษิณได้กลับมาเขาไม่ต้องการให้นะตระกูลชินวัตรเนี่ยนะยึดประเทศไปเขาว่าอย่างนั้นเขาก็เลยต้องไปรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้แล้วก็อยากให้กษัตริย์เป็นแบบเผด็จการแบบเนี้ยแล้วก็อยากให้คสช.ให้ประยุทธ์เนี่ยนะขึ้นมาบริหารประเทศแบบนี้เขาก็ยอมรับว่ามันเสียหายหนักนะเขาก็ยอมรับว่านะประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมันไม่ดีนะครับพวกเขาก็อึดอัดแต่เขาบอกว่ายังดีกว่าที่จะให้ชินวัตรเนี่ยมายึดประเทศไปโอ้ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผมได้ฟังเขาวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยได้รู้ได้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยแต่เพราะความกลัวที่ชินวัตรจะได้มามีบทบาทในทางการเมืองซึ่งเขามองว่าชินวัตรเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะเขามองว่าชินวัตรมายึดประเทศไปนี่คือความคิดที่ฝังอยู่กับคนเหล่านี้ที่บางท่านที่บอกว่าเออไอ้พวกนี้นะมันก็ความรู้มันก็ดีนะมันก็ไม่ได้ว่ามันไม่มีความรู้มันก็จบมหาลัยนะมันก็ทำธุรกิจขนาดใหญ่มันก็ไปเมืองนอกเมืองนามาแต่ทำไมเนี่ยนะมันถึงดันนะไปยุให้ทหารมายึดอำนาจและพวกมันเองก็ไปยอมรับไปอยู่ภายใต้เนี่ยนะอุ้งตีนของท็อปบูทเนี่ยผมก็เลยถึงบางอ้อพอคุยกันไปพูดคุยกันมากลายเป็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ไปกลัวผีชินวัตรเพราะว่าเขาสร้างให้ชินวัตรกลายเป็นปีศาจวันนี้และพวกนี้ก็เชื่อจริงๆนะว่ามันมีปีศาจชินวัตรจากคำพูดที่เขาบอกว่านะถึงแม้ว่าประยุทธ์มันจะนะเผด็จการและเป็นเผด็จการทหารแต่ก็ยังดีกว่าที่จะให้ชินวัตรเนี่ยยึดประเทศไปนี่นะครับท่านผู้ฟังครับโจทย์นะในการแก้ปัญหาในทางการเมืองในวันนี้นั้นนะครับเรายังนะเราจะก้าวกระโดดไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนะด้วยวิธีการเปลี่ยนระบอบเลยทีเดียวนั้นเนี่ยนะครับมันยังลำบากจริงๆสำหรับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไปให้ความสนใจอยู่แค่ว่าจะสกัดกั้นนะครับจะสกัดกั้นชินวัตรอย่างไรนะครับใครก็ตามที่แสดงออกซึ่งมีอำนาจที่จะสกัดกั้นชินวัตรได้พวกเขาก็ยอมเป็นพวกหมดโดยไม่นึกว่าบ้านเมืองมันจะชิบหายบ้านเมืองจะเสียหายอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยผมก็นะขออนุญาตบอกว่าเรามาคุยกันต่อนะก็ได้คุยกับเขาต่อมาเรื่อยๆได้บอกว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชินวัตรหรอกนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชินวัตรปัญหามันอยู่ที่ประชาชนนะทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครขึ้นมาบริหารประเทศถ้าประชาชนภาคประชาชนเราไม่เข้มแข็งนะครับเราควบคุมเขาไม่ได้เนี่ยไม่ว่าใครมามันก็มายึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยไปเป็นของพวกมันหมดแหละอันนี้ผมพูดไม่ใช่ว่าผมไปบอกว่าชินวัตรเขาผิดจริงหรือไปยอมรับว่าชินวัตรเขาไม่ดีจริงไม่ใช่ผมพูดในหลักการให้เขาฟังผมบอกว่าผมจะไม่เถียงคุณหรอกนะคุณจะไปโจมตีชินวัตรเขาอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของคุณแต่ผมเนี่ยขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับคุณในฐานะที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนไทยด้วยกันและวันนี้เรากำลังมาพูดว่าเรามองว่าประเทศไทยเราจะแก้กันอย่างไรนะครับเอาละคุณก็นะได้เปิดเผยความจริงให้ผมรู้ผมก็ขอบคุณที่คุณบอกว่าเนี่ยนะเพราะว่าคุณกลัวชินวัตรจะกลับมายึดประเทศคุณก็เลยต้องให้ใครก็ตามเนี่ยนะครับที่สกัดกั้นชินวัตรได้แม้กระทั่งไอ้ประยุทธ์ตาลีนะทหารเนี่ยนะครับขึ้นไปบริหารประเทศเนี่ยมันเสียหายยังไงคุณก็ทนได้อยู่เนี่ยไอ้จุดนี้นะครับที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับคุณและผมก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับชินวัตรด้วยนะครับก็บอกเขาว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะที่พูดนี้ก็พูดในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงนะประเทศไทยให้ไปสู่นะอนาคตที่ดีดังนั้นเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนกันได้ก็ได้พูดคุยกับเขาต่อมาเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วและก็นี่แหละครับที่ผมกำลังจะพูดถึงพี่น้องประชาชนในวันนี้ด้วยว่าเราอย่าไปมองว่านะครับใครจะมาเป็นรัฐบาลแล้วมายึดเอาประเทศไปนะครับเราอย่าไปมองว่าตระกูลหนึ่งตระกูลใดนะถ้าเราไปมองให้ความสำคัญกับตระกูลหรือว่านักการเมืองว่าถ้านักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศแล้วไอ้นักการเมืองที่เป็นนายกไอ้ตระกูลนั้นเนี่ยนะมันก็มายึดประเทศไปเหมือนกับที่พวกสลิ่มเขากำลังเข้าใจผิดว่าถ้าชินวัตรมายึดมาเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยก็จะกลายว่าประเทศนี้ถูกชินวัตรยึดไปถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกกับท่านว่าถ้าท่านใช้หลักคิดอย่างนี้ท่านจะต้องใช้หลักคิดว่าวันนี้เนี่ยนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับมันมาเป็นรัฐบาลและประชาชนไม่ได้เลือกมาด้วยนะมาจากการใช้อำนาจนะขู่บังคับมาเนี่ยเมื่อประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลวันนี้ทำไมท่านไม่บอกว่าประเทศไทยวันนี้นะถูกประยุทธ์มันยึดเอาไปหมดมันยึดเอาผลประโยชน์เอาไปหมดแล้วทำไมท่านไม่คิดอย่างนั้นล่ะแล้ววันนี้ผมดูเหมือนว่าพูดในฐานะที่เป็นประชาชนที่ไม่ได้ไปนะเชียร์ข้างไหนเนี่ยผมพิสูจน์ด้วยตัวเองและพี่น้องประชาชนหลายคนก็พิสูจน์ได้ว่าระหว่างที่ทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกเนี่ยนะครับกับระหว่างที่ประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาเป็นนายกมาบริหารประเทศเนี่ยผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเนี่ยนะครับมันต่างกันนะฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนะมันต่างกันเปรียบเสมือนสวรรค์กับนรกเลยทีเดียว
ในยุคทักษิณชินวัตรนั้นนะครับประชาชนคนไทยเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์แต่ในยุคที่ประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับประชาชนมันเหมือนกับตกนรกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมก็นะอธิบายคุยกันอย่างเนี้ยนะแลกเปลี่ยนกันอย่างเนี้ยจะถกเถียงกันยังไงปีกย่อยยังไงก็ว่ากันแต่ผมก็นะอธิบายเขาว่าและทำไมคุณถึงเกลียดทักษิณทำไมคุณถึงเกลียดชินวัตรผมยกตัวอย่างรายละเอียดปีกย่อยทั้งหมดนะครับให้เห็นว่าสมัยทักษิณนั้นเนี่ยประชาชนเหมือนได้ขึ้นสวรรค์หลังจากที่อธิบายรูปธรรมทั้งหมดแล้วโบนั้นน่ะมันเหมือนคนก็ได้ขึ้นสวรรค์และนี่แหละที่มาว่าทำไมประชาชนเขาถึงไม่ทิ้งทักษิณแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนับแค่2ปีเนี่ยนะวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะเสียหายย่อยยับมันเหมือนกับลงนรกแต่ผมแปลกใจว่าทำไมคุณยังไปบอกว่านะดีกว่าให้ทักษิณเนี่ยนะมายึดประเทศคุณไม่และทำไมคุณไม่บอกว่าวันนี้ประยุทธ์มันยึดประเทศเอาละถ้าคุณมาบอกว่าใครขึ้นไปเป็นรัฐบาลก็เท่ากับว่าคนนั้นยึดประเทศนะถ้าคุณยึดหลักคิดอย่างนี้เอาผมจะนะผมก็คล้อยตามคุณด้วยทีนี้ผมก็จะตั้งคำถามต่อไปว่าแล้ววันที่ทักษิณยึดประเทศนั้นเนี่ยและกับวันที่ประยุทธ์จันทร์โอชายึดประเทศนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยมันได้ผลประโยชน์นะจากวันที่ทักษิณยึดประเทศมากกว่าหรือว่าได้ผลประโยชน์จากประยุทธ์จันทร์โอชานะยึดประเทศมากกว่าสำหรับพวกเราคงไม่ต้องถามกันนะครับนี่แม้กระทั่งว่าวันนี้เรายังไม่ได้ไปคุยกันถึงขั้นที่จะเปลี่ยนระบอบอะแต่ปัญหาปลีกย่อยอย่างนี้เนี่ยมันท้าทายและเราจะต้องไม่เหนื่อยหน่ายในการที่จะต้องพูดคุยกันบางคนบอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปคุยกับมันเลยก็สรุปจะยกพวกตีกันอยู่เรื่อยก็เชิญท่านเถิดครับนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้และวันนี้มาพูดในรายการอย่างนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่บ้านที่กำลังลงมือปฏิบัติการที่จะขยายจาก1ไปสู่ล้านเนี่ยนะครับแค่ขยายกัน20ครั้งเนี่ยนะครับไปสู่ล้าน21ครั้งไปสู่1ล้านคนเนี่ยนะครับวันนี้ท่านยังต้องการคำอธิบายในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับผมค่อยๆเอาทีละประเด็นนะซึ่งมาพูดคุยกับท่านเพื่อไม่ให้มันยาวมากในรายการของเรานะครับก็วันนี้หวังว่าใครที่จะไปโต้นะในประเด็นที่นะยอมให้ประยุทธ์เลปกครองดีกว่าให้ทักษิณมายึดประเทศนี้ก็คงที่จะได้มีนะคำอธิบายเพิ่มเติมไปแล้วและก็รูปธรรมผลประโยชน์ที่ได้จากทักษิณนะท่านยกขึ้นมาเลยนะท่านเก่งอยู่แล้วและในกราฟิกต่างๆก็ได้สรุปไว้เยอะแยะหมดแล้วแล้วก็ผลร้ายที่ประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเอาไว้ผลงานอัปยศทั้งหลายนะครับและก็การเตรียมการเนี่ยที่จะนักกอบโกยโกงกินไม่ว่าตัวเองและลูกหลานอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านก็มีท่านเอาข้อมูลสองฝ่ายมาเปรียบเทียบและให้เห็นว่าระหว่างประยุทธ์กับทักษิณนั้นนะระหว่างประยุทธ์กับทักษิณนั้นเนี่ยนะครับใครให้ประโยชน์กับประชาชนมากกว่ากันพอมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าไอ้อย่างนี้มันไปเข้าข่ายไปประยุทธ์ติดบุคคลไปเชียร์ทักษิณไหมท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับเราพูดกันคนละประเด็นอยู่ประเด็นนี้คือประเด็นที่ต้องไปโต้เถียงกับพวกสลิ่มเพราะว่าถ้าเราโต้เถียงกับพวกสลิ่มในลักษณะอย่างนี้เขายอมรับว่านะครับเขายอมรับในจุดนี้ได้เนี่ยเราค่อยบอกเขาต่อว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ยึดติดกับทักษิณเราไม่ได้ยึดติดกับประยุทธ์จันทร์โอชาหรอกนะเราอย่าไปยึดทั้งสองฝ่ายแหละนะฝ่ายสลิ่มคุณก็อย่าไปยึดว่าต้องให้ทหารมายึดอำนาจแล้วก็ฝ่ายเสื้อแดงก็อย่าไปยึดว่าต้องมีแค่ทักษิณคนเดียวไม่ใช่เลยนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องยึดว่านะถ้าเราจะเลือกคนไปบริหารประเทศเนี่ยเราต้องเป็นผู้เลือกหลักคิดนะครับเราต้องเป็นผู้เลือกคือประชาชนต้องเป็นผู้เลือกเป็นผู้มีสิทธิ์และก็ใช้สิทธิ์และตัดสินใจเลือกนะและเราก็ต้องเลือกบุคคลคนนั้นที่เรามองเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่ไปบริหารประเทศแล้วประเทศชาติจะเจริญนะประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับยังจะชื่อทักษิณจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญครับนะครับนี่แล้วก็สามนั้นนะครับ
เราอย่าไปให้ใครนะขี่ม้าขาวมาโดยไม่ให้ประชาชนเลือกและมาประกาศตัวว่าฉันเนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองให้นะลักษณะที่โจรมาปล้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเราจะต้องไม่ส่งเสริมเราจะต้องไม่ส่งเสริมให้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลที่ขี่รถถังมาแล้วก็มันล้มคนอื่นพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับมีนักกฎหมายรุ่นนะรุ่นปรมาจารย์ทางนักกฎหมายเขาอธิบายเปรียบเทียบการทำรัฐประหารเนี่ยนะครับว่าเป็นโจรขบฏนะคนคนนั้นก็หวังว่าพวกเราคงจำได้อาจารย์มานิตจิตจันกลับซึ่งท่านเป็นนักกฎหมายท่านสอนกฎหมายท่านเป็นอธิบดีนะครับศาลอาญาอะไรต่างๆเนี่ยท่านผ่านมาหมดแล้วท่านเป็นนักกฎหมายอาวุโสครับท่านให้นิยามท่านให้คำอธิบายคณะรัฐประหารว่าคือคณะโจรขบฏนะครับโจรขบฏเป็นโจรคือไปปล้นนะครับและก็ขบฏคือขบฏในราชอาณาจักรนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ยอมให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับผมอยากจะตั้งคำถามท่านเพราะว่าท่านคงจะได้ไปอธิบายพี่น้องนะในการทำงานในการจัดตั้งพี่น้องประชาชนผมอยากจะตั้งคำถามท่านว่ามันมีไหมครับท่านผู้ฟังที่โจรเนี่ยนะมันเข้าไปปล้นในบ้านนะฮะโจรเข้าไปบ้านไปปล้นบ้านเราสมมุติว่านะเป็นบ้านเราเนี่ยโจรมันเข้าไปปล้นและโจรมันก็ปืนจี้หัวคนในบ้านแล้วบอกว่าคุณอยู่เฉยๆนะครับคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องตกใจหรอกนะเดี๋ยวฉันเนี่ยนะคือหัวหน้าโจรมันบอกว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะพวกเราโจร500เนี่ยนะตาเหล่เนี่ยนะเราพวกโจร500ตาเหล่เนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเรานะเราเป็นโจร500ตาเหล่ท่านไม่ต้องกลัวเราเดี๋ยวเราจะเอาทองมาแจกท่านท่านไม่กลัวว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถเก๋งมาให้ท่านท่านไม่ต้องกลัวเราจะหาเงินมาใส่กระเป๋าท่านให้เต็มกระเป๋าเลยท่านผู้ฟังครับไอ้โจรเนี่ยนะครับเวลามันไปปล้นบ้านคนเนี่ยนะครับมันบอกอย่างนี้ไหมครับมันบอกว่าไม่ต้องตกใจเราเป็นโจร500ตาเหล่นะเราจะมาแก้ปัญหาให้ท่านนะเนี่ยเราเข้ามาในบ้านท่านเนี่ยนะขอให้ท่านอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเราจะไปหาเงินมาใส่เต็มกระเป๋าท่านเลยเดี๋ยวเราจะเอาทองมาแจกให้ท่านนะเดี๋ยวโอ้ยบ้านท่านยังไม่มีรถนะเดี๋ยวเราจะซื้อรถเราจะไปเอารถเก๋งมาให้ท่านแถมรถพิกอัพไปด้วยเอานะมีไหมครับท่านผู้ฟังมีไหมครับโจรแบบนี้มีไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาทำตั้งแต่ต้นเนี่ยนะที่มาลักษณะของประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.เนี่ยมันก็คือพวกโจรขบฏครับแต่วันนี้โจรขบฏเนี่ยนะมันบอกว่ามันจะมาแก้ปัญหากับประเทศชาติมันปล้นชาติมันปล้นรัฐบาลของประชาชนมันเหมือนไปเข้าไปปล้นในบ้านประชาชนแล้วมันบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาให้กับชาติท่านเห็นนะครับมันเข้ามา2ปีกว่าแก้ปัญหาชาตินะตั้งงบประมาณขาดดุล3ปีติดต่อกันนะขาดดุลไปถึง 2.3 ล้านล้านแล้วตอนนี้คือนี่คือความจริงครับประยุทธ์และคสช.กำลังพูดว่าจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งมึงไม่ใช่คู่ขัดแย้งอะไรล่ะมึงเป็นโจรมาปล้นเขาอะมันยิ่งกว่าคู่ขัดแย้งอีกโจรแล้วมีอาวุธร้ายแรงด้วยนะที่เขาต้องยอมทุกวันนี้เขาเพราะกลัวอาวุธร้ายแรงมึงกลัวว่าความอำมหิตของมึงที่มึงฆ่าประชาชนมาแล้วนะมึงไม่ใช่คู่ขัดแย้งอะไรมันหนักกว่าคู่ขัดแย้งอีกเขาไม่ได้ไปขัดแย้งกับมึงเลยนะมึงเนี่ยนะทั้งข่มขู่ทั้งคุกคามทั้งเข่นฆ่าใช้อาวุธสงครามนะมาทำลายล้างเขาแล้วก็ยังมาบอกว่านี่ฉันไม่ใช่คู่ขัดแย้งมันหนักกว่าคู่ขัดแย้งอีกแล้ววันนี้ยังมาโกหกประชาชนว่าเข้ามาจะมาแก้ปัญหาของชาติคุณมาปล้นชาติชัดๆอ่ะเขาคุณไปโจรขบฏ
คุณมีอาชีพในการปล้นแต่วันนี้พอคุณมาปล้นเสร็จแล้วคุณบอกให้อยู่เฉยๆคุณจะแก้ปัญหานะทั้งในวันนี้เนี่ยนะเขากำลังทำหน้าที่โจรนะเขากำลังเอาบทนะครับในบ้านเราเนี่ยมีอะไรเขากำลังขนออกไปแต่เขาบอกให้เราอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆไม่พอเนี่ยนะบอกก็อย่าส่งเสียงดังด้วยนะอย่าส่งเสียงดังด้วยนะไอ้มาตรการที่เขากำลังยกเรื่องปลองดองขึ้นมาเนี่ยก็ไอ้โจรขบฏมันไม่อยากให้เราทะเลาะกันไม่อยากให้เราส่งเสียงดังให้อยู่เงียบๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยครับผมถึงบอกว่ามันไม่ต้องไปตั้งเติ้งอะไรหรอกนะและบางคนก็ไม่เข้าใจที่ผมยกเรื่อง66มาพูดบางคนก็บอกว่าไม่เอา66ผมก็บอกปัญหา66มันไม่ใช่ปัญหาที่ตัว66ปัญหาคือไอ้รัฐบาลเนี่ยนะมันไม่ได้เอา66มาใช้จริงๆที่มันเกิดปัญหาเนี่ยแต่บางคนไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับกลับมาด่าบอกนโยบาย66มันผิดแล้วบอกว่านะผมไม่ได้บอกว่าเอา66มาใช้บอกให้เอาแนวทาง66แนวทาง66หมายความว่าไม่ต้องมาตั้งกรรมการปรองดองหรอกครับนะรัฐเนี่ยนะครับสามารถรัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถออกไปคำสั่งมาได้เลยถ้าจะแก้ปัญหานะครับทีนี้เนี่ยปัญหา66เนี่ยนะพอออกมาแล้วเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตัวเองออกมานะบอกแล้วว่าปัญหา66มันอยู่ตรงไหนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติก็คือเรื่องที่จะต้องสร้างประชาธิปไตย66มันมี2ตอนครับบางคนยังไม่เข้าใจแล้วมาโพสต์ด่านะเถียงกันอยู่นั่นน่ะนะตอนที่1เนี่ยคือการเนี่ยนะครับการนะนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมนะกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้าป่าจับปืนมาสู้กับรัฐบาลนั่นแหละนะครับก็นะก็ถือว่านะอภัยหมดขั้นที่2ต้องมาสร้างประชาธิปไตยผมบอกว่าไอ้ขั้นที่2ของ66ที่มันไม่ได้ทำนี่แหละมันก่อให้เกิดปัญหามาถึงทุกวันนี้ที่ต้องมาฆ่าคนเสื้อแดงอีกเป็นร้อยๆศพเนี่ยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องบอกแล้วว่าเรื่องที่จะเยียวยาเรื่องที่จะทำอะไรเนี่ยนะครับทำไปเถอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งกรรมการมาอีกแล้วครับมันเยอะแยะไปหมดแล้วนะกรรมการพวกนี้แต่มันเป็นปัญหาเพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติจริงคุณไม่ต้องการทำให้มันสงบจริงคุณพูดได้ง่ายว่าหัวใจคือความยุติธรรมนะรัฐบาลจะต้องแสดงออกซึ่งจะต้องให้ความยุติธรรมไม่ต้องไปตั้งใครมันหรอกครับแล้วทำได้เลยครับแต่วันนี้ปัญหาคือคุณจะไปยกเรื่องนะปลองดองยกเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามเถอะแต่นะโจรกบฏพวกคุณเนี่ยนะครับคุณไม่ได้มีเจตนาหรือมีความจริงใจที่จะทำคุณเพียงแต่ว่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของคุณในเรื่องบริหารประเทศเนี่ยนะมาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็มาตีกันกับเรื่องพวกนี้เพื่อให้คุณได้อยู่ต่อกันไปเรื่อยๆนะอันนี้เนี่ยนะผมไม่ไปเสียเวลาที่จะต้องมาวิจารณ์อะไรมากนักหรอกนะพูดแค่นี้ก็พวกเราก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ได้กลับมาถึงเรื่องนะที่บอกว่าสภาพประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับโจรเนี่ยนะโจรเนี่ยมันเข้าไปปล้นบ้านแต่ดันมันบอกว่าจะไปช่วยเจ้าของบ้านนี่คือสภาพการเมืองในประเทศไทยซึ่งเราก็อธิบายกับพี่น้องชาวบ้านให้ได้เข้าใจนะครับในพวกที่บอกว่านะในพวกที่ว่าเห็นว่าเนี่ยนะรัฐบาลนี้จะเข้าไปช่วยประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลนะที่มาจากการเลือกตั้งดีกว่าชินวัตรนะรัฐบาลชินวัตรเนี่ยเราก็ไปอธิบายในหลักคิดหลักการที่ว่าไอ้โจรเนี่ยนะมันเข้าไปปล้นบ้านเนี่ยนะมันไม่ได้ไปช่วยคุณหรอกนะก็นี่ครับก็เป็นเกร็ดเล็กกับน้อยที่นำมาเล่าสู่กันฟังทีนี้ท่านผู้ฟังครับ มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบวันนี้บอกแล้วว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่นะขั้นตอนของการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนระบอบเตรียมห้องผ่าตัดยังไม่ได้ผ่าตัดนอกจากเตรียมห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยนะครับต้องเตรียมบุคลากรในการผ่าตัดหรือในการเปลี่ยนระบบนะฮะการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเสมือนการผ่าตัดเนี่ยมันต้องมีบุคลากรมีตั้งแต่นายแพทย์ใหญ่คณะแพทย์นะครับที่จะเข้าไปทำการผ่าตัดอาจจะมีมากกว่า1คนพยาบาลเทคนิคช่างเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าระบบไฟฟ้าสำรองอะไรต่างๆทั้งหมดนะว่าการ
นะการผ่าตัดนั้นน่ะผิดพลาดเนี่ยนะมันหมายถึงแก่ชีวิตดังนั้นขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบเราวันนี้นะครับเราก็นะฮะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าใครจะไปนำเสนอรัชกาลที่9ให้เปลี่ยนไอ้รัชกาลที่10ให้เปลี่ยนระบอบอีกทีอันนี้ก็ท่านมีสิทธินะครับและผมก็บอกไปแล้วว่านะใครจะคิดทำอย่างนั้นก็ได้นะโดยเฉพาะพวกที่ต้องการให้มีกษัตริย์อยู่เนี่ยแหละครับหน้าที่จะไปทำพวกที่ต้องการให้มีกษัตริย์นะอยู่และก็ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับท่านก็ลองนะไปบอกให้กษัตริย์นะครับรัชกาลที่10เนี่ยเปลี่ยนระบอบและท่านจะอยู่ได้นี่แหละครับแต่ผมก็คิดว่ายากนะนี่พูดแล้วเพราะว่าประสบการณ์จากผมตัวผมเองเนี่ยผมได้รับมาแล้วสมัยรัชกาลที่9และผมก็ไม่ได้ไปมองในแง่ร้ายว่ารัชกาลที่10เนี่ยนะมองในแง่ร้ายแต่ผมมองแล้วว่ามันจะยากเหมือนกันเพราะรัชกาลที่10ก็คงจะไม่นะไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูหรือผมอาจจะทายผิดก็ได้รัชกาลที่10อาจจะเอาด้วยก็ได้แต่ว่านะครับถ้าใครเห็นด้วยกับแนวทางอย่างนี้จะไปเสนอให้กษัตริย์เนี่ยมาเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะก็ไปเสนอได้ครับเพียงแต่ว่าต้องการหยิบยกให้ท่านเห็นว่านะมันทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ไม่ติดคุกติดตารางก็ได้เพราะว่าฎีกานะอุทธรณ์ก็คือฎีกาของผมเนี่ยนะครับที่ว่าการขอนะโอนอำนาจหรือว่าเปลี่ยนระบอบโดยพระมหากษัตริย์นะครับกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์นั้นมันมีฎีกาออกมาแล้วว่ามันไม่ผิดกฎหมายดังนั้นผมยืนยันกับท่านว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายครับผมติดคุกผมเข้าไปอยู่ในคุกแต่ไม่ได้ติดคุกเพราะมีความผิดติดคุกก็ถูกจับเป็นผู้ถูกกล่าวหาครับและก็เรื่องที่ผมทำทั้งหมดที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายครับนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่ทำผิดกฎหมายคือนะโดนข้อหาหมิ่นสถาบันนะโดนมาตรา112และก็นะพยายามที่จะดึงเอาเรื่องชุมนุมนะที่เรียกร้องให้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับมารับผิดชอบในการลงข่าวก็ถูกนะตัดสินซึ่งนะเมื่อผมมาขอลี้ภัยเขาก็ได้พิจารณาทั้งสองเรื่องว่ามันเป็นเรื่องคดีการเมืองที่นะที่ศาลไทยเนี่ยนะครับตัดสินไม่ถูกต้องไม่ยึดหลักกฎหมายและไม่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเพราะว่าผมมีเสรีภาพในการที่จะนะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือว่าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับซึ่งตอนนั้นไปชุมนุมไปแค่ครึ่งวันนะแต่ไอ้ที่ปิดสนามบินที่อะไรต่ออะไรเนี่ยกับไม่ถูกตัดสินจำคุกผมถูกตัดสินจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาเหมือนกันนะครับและก็นะครับถูกกล่าวหาข้อหา112แต่ทั้ง2ข้อหาได้รับการนะครับยอมรับจากต่างประเทศว่าเป็นข้อหาทางการเมืองที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและขัดต่อหลักกฎหมายครับผมจึงได้รับการลี้ภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ที่พูดอย่างนี้นั้นก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลไทยว่านะครับหยุดเถอะครับนะถ้าคุณคิดจะแก้ปัญหาประเทศไทยจริงๆเนี่ยคุณอย่าเที่ยวเอาข้อหาไปเที่ยวยัดให้กับประชาชนที่เขาต้องการที่จะแก้ปัญหานะครับเพราะว่านอกจากที่ว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่โตมากมายขึ้นไปอีกดังนั้นขอให้ท่านนะเลิกวิธีการผิดๆนะครับนี่เป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีจากผมนะครับท่านจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของท่านเอาละครับทีนี้เมื่อเราบอกว่าแนวทางสันติที่บอกว่านะถ้าถูกต้องตามกฎหมายที่บอกว่าให้กษัตริย์นะเป็นเจ้าภาพนั้นนะเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องทำกันเองและวันนี้ที่เราเตรียมที่จะทำกันเองเนี่ยแหละครับคือที่บอกว่าขั้นตอน1เราเตรียมความคิดครับเตรียมความคิดนะคือเรียกว่าจัดตั้งมวลชนให้เขาเห็นด้วยและถึงเวลาแล้วให้เขาพร้อมสนับสนุนและการสนับสนุนนั้นนะครับด้านใดบ้างนั้นเราจะไม่พูดกันที่นี่นะครับก็หลักการก็คือบอกแล้วว่าจาก1ไป2 2ไป4 4ไป8นะนับไปด้วย21ขั้นตอนเนี่ยจะได้คนเป็นล้านๆ นะครับแล้วจากล้านหนึ่งเนี่ยนะพอ22 23พอ22ไปก็2ล้าน23ไปก็4ล้านเห็นไหมฮะท่านทำไปเรื่อยๆเลย
ขอให้แค่ว่าท่านขยายไปได้1คนแล้วไอ้คนคนนั้นน่ะไปขยายต่อคนละคนเนี่ยนะครับไปแค่21ช่วงแหละได้เป็นล้านๆนี่เราเตรียมมวลชนอันนี้เตรียมมวลชนที่ผมบอกว่าผมโม่หินกันมาหลายปีนะครับเราก็ช่วยไปโม่หินกันต่อไปย่อยหินกันต่อมวลชนเพื่อเตรียมการปฏิวัติหรือว่าเตรียมการเปลี่ยนระบอบนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบมันก็ต้องมีเจ้าภาพนะครับบางคนก็บอกให้ประชาชนไปนำกันเองไปทำกันเองมันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมจะไม่ขอไปถกเถียงไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าการพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าพูดเพื่อให้กำลังใจประชาชนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการที่จะบอกว่านะครับมวลชนไปทำกันเองนี่เปลี่ยนระบอบไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีเจ้าภาพไม่ต้องมีแกนนำอะไรมันก็คงจะลำบากนะคงทำไม่ได้หรอกครับเอาขั้นปฏิบัติจริงๆทำไม่ได้ขั้นที่สองก็คือว่าต้องมีเจ้าภาพนะในส่วนเจ้าภาพอันนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องมีองค์การที่จะไปเปลี่ยนระบอบที่เขาเรียกว่านะครับองค์การนำหรือว่าองค์การปฏิวัติหรือองค์การเปลี่ยนระบอบหรือว่าองค์การนำอันเดียวกันนะครับมันจะต้องมีคณะบุคคลขึ้นมาอยู่ในองค์การนำนะซึ่งมาเป็นผู้นำและลักษณะที่จะมาเป็นผู้นำนะในการนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนั้นมันก็ประกอบไปด้วยผู้นำในส่วนต่างๆเราก็เอามารวมกันที่เรียกว่าเป็นผู้นำรวมหมู่หรือว่า collective leadership collective leadership นี่ก็คือนะเอาแต่ละส่วนนี่มารวมกันนะเอาผู้นำแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มนี่มารวมกันก็วันนี้มีหลากหลายกลุ่มนะครับในประเทศไทยที่คิดที่ต้องการประชาธิปไตยและก็อาจจะมีความเห็นต่างกันในประเด็นนะปลีกย่อยเช่นประเด็นรูปแบบการปกครองประเด็นเนื้อหาบางส่วนอะไรก็ไม่ใช่สำคัญครับสำคัญคือว่าเราจะต้องจับเอากลุ่มคนที่ต้องการที่นะครับที่จะเปลี่ยนระบอบจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเอากลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่หนึ่งนะครับกลุ่มคนที่หนึ่งนี่คืออะไรครับกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบและกษัตริย์ยังมีอยู่นะเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยและกษัตริย์เป็นมีอยู่อันนี้เขาก็จะมีสมมุติว่าเขาก็มีผู้นำของเขาก็เอามานะครับฝ่ายสาธารณรัฐก็เอามานะครับฝ่ายสหพันธรัฐก็เอามาท่านเห็นไหมครับเราไม่เอาฝ่ายเดียวคือฝ่ายที่ต้องการกษัตริย์แบบนี้และก็ระบบก็จะเป็นระบบเดิม3ฝ่ายเนี่ยเราต้องเอามารวมกันในองค์การนำนะครับในองค์การนำจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาทั้งสหพันธ์มาเอาทั้งสาธารณรัฐมาเอาทั้งเป็นรัฐสภามีกษัตริย์มาเอามารวมกันรวมกันเสร็จแล้วนะครับก็จัดระบบนะแบ่งหน้าที่กันคือมันไม่ใช่เป็นการบริหารงานในภาคธุรกิจหรือว่าบริษัทห้างร้านนะครับองค์การนี้เป็นองค์การที่จะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการดังนั้นนะบทบาทหน้าที่ขององค์การนี้นั้นและก็นะและก็ภารกิจขององค์การนี้นั้นก็คือนะครับการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการที่การต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนั้นอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านฟังให้ดีนะอันดับแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราจะต้องมีนะประชาชนสนับสนุนเรานี่นะครับประชาชนต้องสนับสนุนเราเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเราเนี่ยนะต้องไปเปลี่ยนระบอบเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเราเนี่ยจะต้องไปถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนนะจากราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องเปลี่ยนระบอบเรารู้แล้วเป้าหมายเรานะและเราจะต้องทำให้มวลชนเนี่ยนะมากมายเนี่ยสนับสนุนเราในขั้นทำให้มวลชนมาสนับสนุนเราเนี่ยทำได้2ขั้นตอนขั้นตอนที่1โม่หินนี่แหละครับที่เราจะตั้งทางความคิดขยายความคิดไปให้คนเปลี่ยนระบอบที่เรียกว่าตาสว่างในพวกนี้แล้วก็เทคนิคหรือกุศโลบายที่ทำให้คนเกิดตาสว่างนั้นกลุ่มไหนทำยังไงเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่ไปคิดสร้างสรรค์นะไปครีเอทกันขึ้นมาเองนะครับไปทำยังไงให้คนตาสว่างให้คนรู้ว่าปัญหาประเทศไทยเป็นยังไงอะไรยังไงทำไมถึงต้องเปลี่ยนระบอบนะนี่คือการโม่หินหรือการสร้างมวลชนไว้รองรับการเปลี่ยนระบอบนะอีกขั้นหนึ่งที่จะทำให้มวลชนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมและก็มีพลังนั่นหมายความว่าเราต้องร่วมกลุ่มต่างๆเข้ามาถ้าผู้นำของสหพันธรัฐผู้นำของสาธารณรัฐ
ผู้นำของฝ่ายที่มีเจ้าแต่ก็นะเจ้าแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยถ้าผู้นำเหล่านี้มาร่วมกันนะครับบางคนบอกว่าไอ้เสื้อแดงมีด้วยหรือที่ยังเอาเจ้าอยู่เนี่ยแล้วก็แล้ววันนี้เนี่ยนะอยู่ที่ไหนบ้างผมก็ต้องบอกว่าเสื้อแดงมีนะครับเราอย่าได้โกหกตัวเองพวกเสื้อแดงที่บอกว่านะไม่ต้องล้มเจ้าเอาแค่ประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยมีมากเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในประเทศอย่างนปช.เนี่ยนะครับนปช.เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะไปต่อว่าเขาไม่ได้นะครับถ้าเขายังคิดว่านะเขาต้องการประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับแล้วก็รัฐบาลไปจากการเลือกตั้งไม่ได้ผิดนะครับอย่าไปบอกว่านปช.ผิดวันนี้ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งนะในเรื่องพอเรื่องปรองดองออกมาเนี่ยนะผมเตือนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าไปต่อว่าแกนนำนปช.อะไรเขานะเขาอยู่ในประเทศและอีกอย่างหนึ่งเขารู้ทันเชื่อเถอะเขารู้ทันนะรู้ทันพวกคสช.แกนนำนปช.เขาไม่ได้โง่หรอกเขารู้ทันและเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปต่อว่าบางคนยังไปต่อว่าบางคนบอกบางคนพูดกันอย่างหยาบๆแล้วบอกว่าทำไมล่ะไปต่อว่าแกนำนปช.ไม่ได้แล้วมันเป็นพ่อเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะครับเรากำลังบอกว่านะเราจะต้องดึงเอาทั้งนปช.นะครับแล้วก็ทั้งเสื้อเหลืองด้วยนะที่เขาบอกว่าเอาเจ้าแต่ว่าไม่ให้เจ้าเป็นแบบนี้แต่ต้องเอาเจ้าแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะครับเราก็เอาพวกนี้เข้ามารวมกันในองค์การนำมีทั้งนปช.มีทั้งพวกเรานะครับที่เป็นสหพันธ์ที่เป็นสาธารณรัฐแล้วก็มีทั้งนะนปช.และก็คนเสื้อเหลืองที่เอาเจ้าไว้แต่ให้เจ้าเป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแล้วก็เอารัฐบาลระบบรัฐสภานะครับเอาระบบรัฐสภามาใช้นี่ครับพอเราเอากลุ่มต่างๆพวกนี้มารวมกันได้และอยู่ในองค์การเดียวกันเราอาจจะเปิดเป็นสมัชชาประชาชนหรือว่าสภาประชาชนตั้งขึ้นมาเป็นสภาประชาชนคู่ขนานกับสภาคสช.นะครับนี่เราทำแบบสันติวิธีนะครับพอเราเกิดองค์การนำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงกลุ่มต่างๆมาร่วมด้วยนะแล้วก็แน่นอนแล้วครับพวกเราเนี่ยนะโดน112กันทั้งนั้นนะลุงสนามหลวงก็โดนอาจารย์หวังก็โดนใครก็โดนไอ้พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องกลับเข้าไปในประเทศก่อนหรอกครับเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยจะตายไปการประชุมร่วมกับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโชว์ออฟหรืออะไรหรอกครับแต่ให้มวลชนรู้ไว้ด้วยว่าเพราะวันนี้ถ้าเราไปเอานปช.มาประชุมร่วมกับพวกเราเนี่ยนะนปช.ดีไม่ดีก็จะโดน112ไปหมดนะทั้งชุดเลยก็ได้นะครับบางคนก็บอกก็โดนมันไม่ได้หรอกครับเขาอยู่ในประเทศเขายังไม่โดน112ก็อย่าให้เขาโดนเลยเพราะคดีอื่นเขาก็จมหูอยู่แล้วดังนั้นในการประสานงานกับนปช.นะเราก็ต้องประสานกันอย่างทางลับไม่เปิดเผยนะครับแต่ให้รู้กันว่านี่แหละหลักคิดหลักการที่เราทำมันอยู่ทีนี้นะเมื่อเราเอาอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มต่างๆนะขั้นต้นเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเท่านี้พอไหมยังไม่พอครับเราจะต้องไปเอาผู้แทนนะซึ่งเป็นผู้นำในภาคอาชีพต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับเช่นผู้แทนนะประเภทอาชีพอันนี้ผู้แทนองค์กร3กลุ่มเนี่ยมันคุมหมดแล้วนะ3กลุ่มคือ1พวกประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่กษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่น2ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ3ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐนะครับ3กลุ่มเนี่ยมันครบแล้วเอาล่ะทีนี้ที่เราจะต้องเอาเข้ามาร่วมนะในองค์การนำก็คือ1นะเขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์หรือว่ากลุ่มอาชีพนะฮะ1ตัวแทนนายทุนหรือว่าผู้แทนนายทุนหรือว่าผู้นำของฝ่ายทุนนะมีใครครับอันนี้ก็เอาเข้ามาผู้แทนของฝ่ายแรงงานนะแรงงานภาคเอกชนก็ต้องเอาเข้ามานะผู้นำเขาอะนะเอาระดับผู้นำเขาจะเอาสัดส่วนตะกี่คนก็แล้วแต่เรานะครับนะผู้นำหรือว่าผู้แทนของฝ่ายแรงงานฝ่ายนายทุนนะโลกเสรีเนี่ยนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือทุนกับแรงงานนะครับต้องเอามาเป็นหลักอันนี้พอยังครับยังครับนะผู้แทนภาคเกษตรกรอีกล่ะนะชาวนาชาวไร่ชาวสวนภาคเกษตรกรเอาเข้ามานะครับพออย่างครับยังครับผ
ผู้แทนจากภาคราชการนะก็เอาเข้ามาและในหน่วยราชการก็แยกแยะ กันไปอีกนะครับราชการมันมีกระทรวงผู้แทนแต่ละกระทรวงนะจากกระทรวงก็ผู้แทนแต่ละกรมเอาเข้ามาครับในทางและก็โดยเฉพาะทางทหารทางตำรวจซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติการในทางอาวุธพวกนี้เนี่ยก็ต้องเอาเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะเราในองค์การนำของเราเนี่ยในสภาที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าวันแรกเราเปิดเผยไม่ได้เราต้องทำใต้ดินลับๆกันเหมือนทุกวันนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่ที่บอกกับท่านว่านะเรามีทั้งทหารมีทั้งข้าราชการมีทั้งนะกลุ่มนักธุรกิจมีทั้งแรงงานมีทั้งเกษตรกรวันนี้นะและวันนี้ที่พ่อค้าลาบกำลังทำนี่คือขยายมวลชนนะขยายมวลชนแต่ละกลุ่มออกไปให้กว้างขวางแล้วก็มีผู้นำเนี่ยเราก็ประสานกันอยู่เพื่อจะมารวมกันในสภาของประชาชนนะครับที่เราจะนะคู่ขนานกับสภาของคสช.แต่วันนี้ที่ท่านยังมองไม่เห็นภาพอะไรหรือว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะต้องนะเราจะต้องปิดเป็นความลับพอสมควรนะครับอย่างคราวที่แล้วขณะที่พรรคพวกเราเนี่ยไปขยายการจัดตั้งแค่ไปตั้งพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับก็ถูกจับกันหมดนะฮะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการที่เราจะขยายการจัดตั้งแล้วก็ดึงเอานะแกนนำของกลุ่มต่างๆมาร่วมในองค์การนำและวันนี้องค์การนำเราก็ประกาศตัวไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าประกาศตัววันนี้นั้นนะมันก็จะถูกทำลายซะก่อนแต่ให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่าวันนี้ที่เราเตรียมการปฏิวัติหรือเตรียมการผ่าตัดวันนี้เรากำลังเตรียมการในการสร้างองค์การนำอยู่ครับนี่เป็นขั้นตอนที่มาถึงการสร้างองค์การนำและเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่านะองค์การนำเราจะทำอะไรบ้างนั้นนะเรื่องที่อธิบายได้เรื่องที่บอกได้ผมจะนำมาบอกและจะมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับแต่เรื่องไหนที่มันบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเสียหายถ้าบอกไปแล้วเราก็จะไม่บอกนะครับแต่ให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับท่านที่ยึดแนวทางเปลี่ยนระบบวันนี้เราเดินมาถูกทางและเรามีระบบการเปลี่ยนระบบไม่ใช่นึกการเปลี่ยนระบบไม่ใช่นึกเอานะครับมันเป็นศาสตร์นะมันเป็นวิชาความรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบมันเป็นศาสตร์ครับไม่ใช่พูดเอามันไม่ใช่พูดว่านึกจะทำอะไรก็ทำกันนะและก็ไม่ใช่พูดกันแบบปลุกระดมนะครับการเปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบคือการเตรียมการนะการจัดการในการที่จะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการซึ่งมันอันตรายมากนะครับและเราก็จะต้องระมัดระวังเราจะต้องไม่ให้ประชาชนเราต้องไปบาดเจ็บล้มตายโดยใช่เหตุนะครับเราจะต้องมีความรับผิดชอบในจุดนี้ดังนั้นวันนี้ก็ขอเรียกร้องให้ทุกกลุ่มที่ต้องการได้ประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาคอาชีพต่างๆนะครับหรือว่าในกลุ่มต่างๆทั้ง4กลุ่มทั้ง3กลุ่มนะไอ้กลุ่มที่4คือกลุ่มที่ต้องการเอากษัตริย์แบบนี้ไว้และต้องการเอาระบอบนี้ไว้เราไม่ต้องไปคุยครับเพราะนั่นคือคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเราแต่อีก3กลุ่มนั้นคือเพื่อนมิตรเรามาร่วมกันจัดตั้งองค์การนำเข้ามาอยู่ในองค์การนำนะครับและประสานงานกันและขยายงานเราต่อเนื่องเมื่อได้เวลาเมื่อเตรียมห้องผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวางยาสลบนะวางยาสลบและก็ทำการผ่าตัดไอ้ขั้นวางยาสลบไอ้ขั้นนั้นแหละครับก่อนการผ่าตัดแหละมันจะทำให้เราได้เห็นว่านะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนะมันจะมีอาการออกมาให้เห็นในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการที่ว่านะทำให้ประเทศนี้เนี่ยนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับขยายอะไรใต้ต่อไปแล้วปกครองต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับอาจจะมีการนะแสดงออกในหลากหลายรูปแบบนั่นแหละครับคือขั้นตอนที่จะทำการผ่าตัดแล้วล่ะแต่การเปลี่ยนระบอบนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่การบริหารการจัดการเหมือนกับบริษัทห้างร้านจะเอามาพูดเอามาโฆษณาทั้งหมดไม่ได้ครับครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญตอนนี้เราต้องระมัดระวังมากเพราะเขาจับทางเราได้นะเขาจับคนเราได้มันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นใครก็ตามที่อยากรู้รายละเอียดทั้งหมดและมาถามให้ออกอากาศกันนั้นต้องขอบอกกับท่านก่อนนะครับว่า
ผมพยายามตอบในสิ่งที่ตอบได้จริงๆบางเรื่องที่ต้องเก็บเอาไว้ก็ต้องขออภัยท่านด้วยเอาละครับวันนี้ก็นะครับก็หวังว่าท่านก็คงจะได้นะครับรับฟังและรับชมมีอะไรนะครับจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะนะฝากคำถามไว้ก็เอาฝากไว้นะครับผมก็จะได้เข้าไปดูและก็จะนำมาตอบคำถามในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็จบไปแล้วนะครับหลวงตาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยชั่วโมง45นาทีนะครับไม่มีสั้นละหลวงตานะครับนี่คือฉบับที่กระชับนะครับค่อนข้างกระชับเลยทีเดียวแต่ว่าได้เนื้อหาสาระนะครับได้แนวทางกันไปชัดพอสมควรสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบนะครับจะรักษามะเร็งร้ายเนี่ยนะครับต้องมีการเตรียมการผ่าตัดนะครับนี่เมื่อกี้พูดถึงเตรียมยาสลบนะครับแล้วคงจะลงมือผ่าตัดหลายเรื่องคงพูดเป็นรายละเอียดชัดๆไม่ได้นะพี่น้องนะก็แต่ว่านะครับหลายเรื่องมันดำเนินการไปโดยไม่ต้องมาพูดมากล่าวนะครับก็เป็นที่รู้กันแต่ขอให้รู้ไว้ว่าพวกเราที่เป็นนักต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับผมเองไม่เคยใช้เวลากับอะไรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าไม่นับการเรียนหนังสือนะครับก็ไม่มีอะไรที่ให้ความสนใจแล้วก็ทำงานต่อเนื่องนะครับเป็น10ปีเนี่ยเกิน10ปีแล้วด้วยวันนี้นะครับอาจารย์ชูพงษ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ข้อนอายุแล้วมั้งครับ40ปีนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็เราก็ต้องทำให้มันเกิดผลดีที่สุดนะครับผลสูงสุดนะ10ปีนี่พี่น้องลองนึกดูสินะครับรอยหน้าเหี่ยวย่นเมื่อกี้คนก็บอกนะครับก็ทั้งเขาทั้งเรานะครับหลวงตาเองก็นะครับเข้าใจว่าเมื่อก่อนนี่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวหน้าใสนะครับวันนี้ก็10ปีลองคูณเข้าไปผมเองนะครับผมก็จะเริ่มมีสีขาวๆแซมเข้ามาบ้างแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็มาช่วยกันพี่น้องนะแต่ให้รู้ไว้ว่าการต่อสู้นั้นเราต้องลุ่มลึกอ่ะมันมีอะไรหลายเรื่องนะผมเมื่อก่อนก็ฉูดฉาดนะแล้วใจร้อนแต่ใจร้อนอย่างมีหลักไม่เชิงนะครับเมื่อดูกันจริงๆแล้วดูตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับต้องเข้าใจความเป็นจริงแล้วบางอย่างเนี่ยเราโผล่งออกมาเร็วเกินไปเนี่ยนะครับเป็นการทำลายตัวเองแล้วก็เรื่องบางเรื่องพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะครับเราก็ต้องถือเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องมีการเรียนรู้ครับแล้วก็พูดขู่ไม่ได้นะครับพูดเอามันอย่างเดียวไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเราพูดแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยนานเข้านานเข้านะครับมวลชนก็จะเสื่อมความศรัทธาเราเองนะครับก็ได้แต่นะครับเพ้อฝันไปแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยที่สุดแล้วตัวเองก็จะท้อนะครับแล้วก็หมดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วขบวนทั้งขบวนบางทีมันกระเทือนไปทั้งหมดนะก็ต้องเข้าใจความลึกลับซับซ้อนตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆแล้วนี่นะครับก็จะเข้าใจว่าในทุกอย่างนั้นนะในทุกๆเรื่องนั้นมันมีความสำคัญหมดนะเราคิดว่าการก่อสร้างตึกที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็ประณีตงดงามที่สุดในโลกนั้นนะมันคือสิ่งที่เป็นศิลปะระดับสูงใช้ความรู้ความสามารถระดับสูงแต่เราอาจจะลืมไปว่านะครับมันต้องมีคนขนหินขนทรายนะครับมีคนออกแรงนะครับปูดโปนโดยไม่ต้องใช้สมองอะไรมากแต่ทั้งหมดนั้นเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขาทำอะไรนั้นถ้าพี่น้องเข้าใจนะเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองเข้าใจถึงความจำเป็นในการจะต้องทำหลายเรื่องนั้นพี่น้องก็จะเห็นถึงว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่มีศูนย์เปล่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐสิ่งหรือว่าสหพันธรัฐหรือว่าแนวทางอื่นๆนปช.นะครับการต่อสู้ของเครือดร.ทักษิณซึ่งก็ทำได้ในกรอบที่จำกัดนะครับก็ต้องถือว่าเมื่อรวมกันมาแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์ในทุกๆด้านเพราะมวลชนเราก็มีอยู่หลายระดับงานที่ภาระงานที่ต้องทำหรือพันธกิจนั้นแบ่งเป็นด้านก็มีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายนะครับด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเมืองสังคม
ด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษานะครับทุกอย่างนั้นใครทำตรงไหนได้ก็ขอให้ช่วยกันทำนะครับก็หลวงตาคงจะได้พูดในสิ่งที่ทำให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงไม่โคร่งไม่รีบทำอะไรเร่งทำอะไรแล้วก็รีบประกาศกันแบบเอาใจพี่น้องหรือให้พี่น้องฮึกเหิมนะครับแต่ว่าเราให้หลักให้ความจริงนะครับซึ่งเรื่องสิ่งนี้แหละครับเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ผมเองฐานะที่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในการเมืองมาตลอดแต่ว่าเข้ามาในสู่การเมืองแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเรียนรู้ซึมซับแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องและในส่วนที่เป็นแอคชั่นนะครับทำอะไรได้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปก็ตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับบางวันอาจจะมา 2-3 รอบนะบางช่วงอาจจะสัปดาห์หนึ่ง นะครับ 2-3 ครั้งแต่ว่าถึงตอนจำเป็นมานะครับไม่หนีกันไปไหนโอเคนะพี่น้องนะอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ